พูดมาเป็นเบื้องต้นนะเป็นไตเติ้ลนะมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของเบื้องต้นเนี่ยนะครับพระอาจารย์เขาทำไมถึงพูดว่าการฟังเทศมหาชาติครบฟังทั้งพันพระคาถาภายในวันเดียวชีวิตเนี่ยจะไม่ตกต่ำไม่ตกอบายภูมิให้เป็นอบายสัตว์แล้วจะได้มีอานิสงส์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราก็เลยถามกันมาเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นให้พระอาจารย์อยากจะถามหน่อยคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ทุกเรื่องราวทุกขั้นตอนทุกบทละครจะน้อมใจให้เรามีศรัทธาแรงกล้าครับศรัทธาในอะไรในโพธิศรัทธาในโพธิโดยเฉพาะเลยนะแต่ท่านเรียกเต็มๆว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในพระตถาคตไม่ใช่ศรัทธาในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในไม่ได้ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าธรรมดาครับแต่ศรัทธาในปัญญาเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะปัญญาที่กะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าประเภทเลิศทางปัญญาเลิศด้วยปัญญามีปัญญายิ่งเวลาจะดำเนินเรื่องอย่างไรอย่างไรแล้วเรื่องนี้ถามว่าใครเป็นคนเล่าเอาไว้กับพระพุทธเจ้าเล่าให้ใครฟังเล่าให้ภิกษุ 20,000 รูปเป็นพระอรหันต์ล้วนฟังและญาติทั้งสองวงทั้งสากยวงและโกริยวงทั้งฝ่ายบิดาทั้งฝ่ายมารดาครับเล่าไว้ที่ไหนเล่าไว้ที่วัดนิโครทางรามกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะที่อยู่ในป่าหิมพานต์ในสมัยก่อนนู้นแคว้นสักกะที่พุทธเจ้ากำลังเล่าเรื่องพระเวสสันดรอยู่เนี่ยไม่ชื่อว่ากรุงกบิลพัสดุหรอกชื่อว่ากรุงศรีพีกรุงศรีพีเรื่องพระเวสสันดรกรุงกบิลพัสดุปัจจุบันในเรื่องพระเวสสันดรนะเรียกว่ากรุงศรีพีบางทีก็ได้ยินว่ากรุงศรีวีศรีวีก็ได้อย่างเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรฮะศรีวิศรีวิหรือศรีวิหรือศรีวีมาจากศิวะบวกอีแปลว่าศิวะแปลว่าพระนิพพานพันิพานในศัพท์ที่แปลว่าพันิพานอาจารย์ลองฟังดูนะจะมีศีวะมีแปลว่านิพานด้วยลองฟังไปดูนะมีไหมนะครับโมโขนิโรโทนิพานังทีโปตันหักขโยปังรังตานังเลนะมะรูปังจะสันตังสัจจะอนาละยังอสังขตังศีวะมะมะตังสุทุทัสสังปรายนังสรณะมณีติกังตถาอนาสวังทุวะมณีทัศนากตาปังโรกีตังนิพุนะมนันตามะครังทุกขคโยพยาพชังจะวิวัตตังเขมะเกวรังอปะวะโควิราโคจะปณีตะมัจจุตังปะทังโยคัคเขโมปังระมะปิมุตติสันติวิสุทธิโยวิมุตตยะสังคตะธาตุสุทธินิพุติโยสิยุงเห็นหรือยังเห็นสีวังหรือยังหมดเลยเหรฟังไม่ทันเยอะจังเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฟังไม่ทันสิวะเนี่ยแปลว่านิโรธนิโรธแปลว่านิพพานโอ้แปลว่าโมกขะสิ่งที่พระเจ้าบำเพ็ญทุกอย่างเพื่อให้ถึงอะไรโมกขะโมกขะตอนที่พระพุทธเจ้าของเราออกผนวดใหม่ๆไปถึงเมืองราชคฤห์ได้พบกับพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนทราบความจริงแล้วก็เห็นว่าพระโอรสสิทธัตถะยังหนุ่มอยู่เลยอายุเพิ่ง35ออกบวชทำไมเล่าเพราะส่วนมากกษัตริย์ทุกเมืองเขาจะมีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า
หัวงอกออกบวชหัวงอกค่อยออกบวชถ้าหัวยังไม่งอกอย่าเพิ่งออกบวชถ้าหัวงอกแล้วห้ามอยู่ในบ้านต้องออกบวชเดี๋ยวจานเห็นไหมคนนี้งอกยังงอกแล้วเนี่ยงอกข้างล่างแล้วเนี่ยพ่อมากระทายอุ้ยเจ้าเข้าเกณฑ์แล้วเจ้าเข้าเกณฑ์แล้วงอกแล้วผู้นี้ก็งอกผู้นั้นก็งอกผู้นี้ก็เริ่มงอกยังได้บวชหลายคนอยู่ได้เดี๋ยวนี้ตำราของคนโบราณผมงอกออกบวชเพราะอะไรเมื่อผมงอกแล้วอยู่ในทางโลกไม่เจริญแล้วทำไมอ่ะเมื่อยล้าอ่อนแรงเลี้ยงแต่หลานไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ทำไรทำนาเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้หรอกต้องออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่งั้นเสียชาติเกิดโอ้ระวังเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้ววันนี้จะได้อีกงอกออกบวชเอาอย่างงี้อาจารย์ผมเปิดช่องไว้หน่อยเปิดว่าใครจะบวชให้ไปบวชวันวิสาขะเดี๋ยวผมบวชให้บวชหมู่ที่วัดป่าจริยธรรมไม่ถึงมัดแขนติดกันบ่บ่บวชหมู่จับองค์ก็ไม่เป็นไรหรอกให้บวชพร้อมกันจากแล้วไปจับอีแง่ก็มัดแอลติดกันเกียร์ปองมัดแอลติดเขียดก็มัดแอลติดกันเป็นหมู่หมู่ครับเอางี้ท่านอาจารย์เรื่องที่พระพุทธเจ้าเจอพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารบอกว่าเชิญท่านอยู่เมืองราชคฤห์นี้เลยเพราะยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่พระเจ้าพิมิสารอายุมากแล้วแบ่งให้เลยครับจะแบ่งเมืองให้ครองคนละครึ่งพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงรู้ไหมว่าไงฮะคำตอบต่อไปนี้คือบางก็มีที่ตั้งมโนปณิธานไว้ตั้งแต่เริ่มเห็นช้างคชัปปิยะทิ้งตัวเองพาดกิ่งไม้นู่นนะครับว่าจะแสวงหาโมกขธรรมเพราะเป็นวิธีเดียวจะให้หลุดพ้นจากการควบคุมของกิเลสตัณหาได้ครับไม่พูดไปทางอื่นเห็นไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกกิริยาท่าทางทุกอาการการกระทำคำพูดแนวความคิดมุ่งไปสู่โมกขะโดยเฉพาะเลยครับทีนี้จึงจะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่เรากำลังจะพูดว่าพระพุทธเจ้าแสดงให้ใครฟังแสดงให้พระบิดาครับพระปริยญาติญาติฝ่ายพระบิดาญาติฝ่ายพระมารดาครับมูเสนาอัมมาตข้าราชบริพารสองแคว้นทั้งแคว้นสกะทั้งแคว้นโกฏิยะทั้งเมืองกบิลพัททั้งเมืองเทวทหะแล้วก็ภิกษุอรหันต์สองหมื่นที่แสดงไว้นานเท่าไหร่แล้วจับจากวันนี้ย้อนคืนไปกี่ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้กี่ปีแล้วกี่ปีมาแล้วก็ตั้งแต่9เดือนน่ะจากปีแล้วไม่ออกจากปีแล้วตั้งแต่ฟังนะนับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ10เดือน10เดือนวันแสดงจริงๆน่าจะประมาณ11เดือน11เดือนก็เกิดระหว่าง10เดือนกับ11เดือนเนี่ยก็นับไปประมาณสักตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 2,562 ปีก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน44ปีกับอีก2เดือนนึงอะไรเดือนนึง2เดือนกับ2เดือน44ปีก็พอเอาเต็มครับเอา200 2,562 บวกกับ44เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่เมื่อคิดยากกว่านั้นหาโทรศัพท์เบิดแบตสิคิดได้บ่คิดหมดพุ่งไปเลยวะ600ไม่ออกกี่ปี 2,562 บวก44เอา62บวก44เป็นเท่าไหร่มันมี2กับ4เองเลยไปมาบวกไปเลยเป็น6บวกแล้วเป็น 2,606 ปี6เศษ5จากปีนี้ย้อนคืนไปวันพระพุทธเจ้าแสดงเวสสันดรครั้งแรกทำให้ฝนโบกคารพัดตกเนี่ยคือนับถอยหลังไปจากปีนี้2,606ปี2606โยมนั่นเป็นเรื่องอีกเอายิ้มทำไมก็บอกถูกแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็ฟังไปอย่างอื่นอีกเดี๋ยวก็ไปหากันเสี่ยงไปทั่วอีกโอ้ยอาจารย์เอ้ยถ้าคนไม่บำเพ็ญบารมีแล้วแต่จะเป็นไปทั่วทีบเออทั่วทีบทั่วแดน เป็นไปทั่วทีบ เออเป็นบารมีแล้วแต่จะเป็นไปถึงข่าวจะเสียเงินมันเป็นไปรอดหรอกฟังละทีเนี้ยเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องแสดงในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวฝนบอกคารพัดตกชาวแคว้นทั้งสองแคว้นหันมาเลื่อมใสพระรัตนตรัยหลังจากที่ประเภทศรัทธาแล้วมีคนฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมจำนวนมากด้วยครับเห็นไหมนี่ผลที่ได้ในวันนั้น
และพระพุทธเจ้าแสดงวันนั้นว่าอย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้ไปทุกถ้อยทุกคำเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงเมื่อ 2,606 ปีที่แล้ว206เป็นตอน6ตอนตอน 13 ตอนส่วนเรามาจัดงานเทศเกาะตอนพระมาลัยกันพระมาลัยกันมาลัยหมื่นกันมาลัยแสนเรื่องพระมาลัยไปสวรรค์พบเทพบุตร 11,100 อะไรนั่นน่ะอันนั้นเป็นยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พระอุปคุตอะไรก็ไม่เกี่ยวพระอุปคุตก็ไม่เกี่ยวนะอันนั้นเล่ามาสู่ฟังเพราะว่าตอนพระมาลัยไปเจอนั่นน่ะไปเจอพระศรีอริยเมตไตรไม่ใช่เจอพระมหาสมณโคดมเพราะเรื่องพระมาลัยเกิดที่หลังพระพุทธเจ้าหลายร้อยปีเรื่องพระอุปคุตก็200กว่าปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่เรื่องกำลังเล่านี่คือสมัยพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่เลยเนี่ยกำลังจะเล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่าชาติหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ด้วยญาณ3ประการลำดับซะหน่อยเดี๋ยวไม่เข้าใจญาณที่1ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในปฐมยามตั้งแต่ตะวันตกดินถึงประมาณ4ทุ่มญาณชนิดนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนหลังได้นับชาติไม่ถ้วนพระองค์จึงสามารถรู้ได้ว่าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรมาสมัยเป็นพระเจ้าคชัปปิยะตกช้างพาดกิ่งไม้ถึงเอามาเล่าถูกย้อนระลึกชาติได้ครับนานตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญบารมียังนึกได้อืมแล้วมาเจอบำเพ็ญบารมีด้วยมโนปนิธานวจีปนิธานกายปนิธานจนได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีต่ออีก4อสงไขยมหาโพธิสัตว์มีเรื่องราวปรากฏในพระไตรปิฎก547เรื่องอันนี้แน่นอนเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณเห็นเหตุการณ์ชีวิตจริงของตัวเองในอดีตรู้ด้วยญาณชาตินั้นเกิดเป็นใครเกิดในภพภูมิไหนที่ไปเกิดในชาตินั้นบำเพ็ญบารมีอะไรแล้วในชาตินั้นใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พี่น้องมีกี่คนชื่ออะไรบ้างแล้วคนเหล่านั้นทั้งหมดเวลานี้เขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงไหนรู้หมดเลยที่ว่ามาเนี่ยเวลานี้มาเกิดเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณทั้งจุตูปปาตญาณแล้วก็มาสิ้นอาสวะกิเลสด้วยอาสวะขยายานณวันที่พุทธเจ้าเล่าเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยจึงหมดจดไปด้วยเรื่องราวครบถ้วนไม่ตกไม่ขาดส่วนพวกเราจะนำมาเล่าไม่เล่าไปตามวจีที่พุทธเจ้าตรัสไปโดยลำดับแต่จะประมวลเหตุการณ์ตามภาษาที่เราจะฟังง่ายแล้วเข้าใจถ้าเป็นเล่าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเล่าบาลีเลยครับอาจารย์เล่าบาลีว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยเหรอโคตโมเลยโดยย่อนะครับตโตเวสสันตโรราชาทานังทัตวานะขัตติโยกายัสสะเพทาสัปปัญโยสักขังโสปุปัจฉาติเมื่อครบ13กันแล้วครับตอนนี้สรุปเบื้องปลายชีวิตของพระเวสสันดรตอนสุดท้ายใช่ไหมตอนสุดท้ายตอนจบคือตอนพระเวสสันดรสวรรคตแล้วไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยคาถาเนี่ยต่อจากนั้นเมื่อพระเวสสันดรขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้วทำบุญกรรมเป็นอันมากทำบารมีทุกอย่างให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในชาตินี้แม้เป็นทานบารมีก็บริจาคด้วยมหาปัญจบริจาคเป็นยังไงเรียกว่าปัญจมหาบริจาคบริจาคใหญ่5อย่างของที่ใครๆก็บริจาคไม่ได้5อย่างนี้จะเล่าในฐานะกันครับนะเนี่ยก็เลยจะขมวดทุกอย่างทุกตอนมารวมกันตอนนี้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปฟังกันที่1ถึงกันที่13รวดต้องบอกโยมได้ว่าจบกี่ทุ่มก็ช่างโยมอย่ากระพริบตาฮะถ้าขี้เงียขู่ลงมาอย่าเงยหน้าจ้องพระเอาไว้อย่าทรงใจไปที่อื่นถ้าเผลอหลับเมื่อไหร่มองไปที่ว่าพระหายไปไหนไม่อยู่แล้วยมหลับหมดแล้วอ่ะขึ้นรถกลับอ่ะครับกันที่1ชื่อว่ากันที่1ชื่อว่าอ๋อถามผมเหรอครับทศพรทศพรแปลว่าทะสะแปลว่า10พรพร10ประการไทยกระทับศัพท์ว่าพรครับพรแปลว่าสิ่งดีๆที่มอบให้กันด้วยความปรารถนาดีด้วยความปรารถนาดีให้ได้สิ่งดีๆนะให้มีสุขให้พ้นจากทุกข์นะให้เดินทางโดยสวัสดีนะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะอันนี้คือพรเรื่องนี้ใครได้พรเนี่ยใครให้พรใครให้พรให้พรแก่ใครให้กี่ข้อได้กี่ข้อครับไปย้อนเนื้อเรื่องตอนทศพรนี้ไม่ได้เกิดที่โลกมนุษย์ครับเกิดที่ไหนเกิดที่สวรรค์
ชั้นกามาวจรภูมิชั้นที่2เรียกภาษาไทยง่ายๆว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงเคยไปมั้ยน่าจะเคยอยู่นะเคยไปวัดดาวดึงมั้ยเคยไปแต่ภูกระดึงเคยไปแต่ภูกระดึงเออน่าจะเปลี่ยนภูกระดึงเป็นภูดาวดึงซะเนาะไม่ไปบอกนายอำเภอดีกว่านายอำเภอเปลี่ยนชื่อภูกระดึงซะทีเธอให้เป็นภูดาวดึงซะเออภูดาวดึงจะได้ไปถึงดาวดึงสักทีเออจะได้ไปดาวดึงอืออาจารย์ครับสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ตรงไหนอาจารย์ชี้ไปสิอยู่ตรงนู้นฮะนู้นใสข้างบนงามอะค่ะขึ้นไปสองชั้นไม่มันมีลูกแตกโป๊ะเป๊ะด้วยเนี่ยครับไม่งั้นต้องหลบกันตัวละหมานเลยเนี่ยมาฆ่าแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะมันยังไม่แก่นะมันหล่นหมดแล้วคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ดาวะดึงมาจากคำภาษาบาลีว่าตาวะติงสะครับซึ่งแปลว่าตาวะก็แปลว่า3ติงสะก็แปลว่า30สวรรค์ชั้นนี้มีเทพเจ้าใหญ่ๆรวมกันแล้ว33องค์ไปเกิดร่วมวิมานเดียวกันด้วยบารมีสั่งสมมาร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเป็นเพื่อนกันหมู่กันปรารถนาไปเกิดสวรรค์ชั้นเดียวกันก็เลยไปเกิดเป็นเทพเจ้าบนสวรรค์ชั้นนี้มีเทพบุตรองค์ใหญ่ๆอยู่33องค์จึงตั้งชื่อสวรรค์ชั้นนี้ว่าสวรรค์เทพบุตร33ตาวติงแต่ภาษาท่านเรียกว่าดาวดึงครับแปลว่า33เด้อครับเออต่อไปลูกหลานถามอีหยังคือดาวดึงอีหยังคือดาวดึงโอ้ยมีเทพบุตร33องค์นอกจากนี้ไม่ใช่มีแค่33นะอันนี้คือ33เนี่ยผู้ใหญ่ผู้นำสวรรค์ชั้นนี้แบ่งกันดูแลปกครองแต่ละด้านแต่ละด้านนอกจากนั้นเทพบุตรเทพธิดานับไม่ถ้วนเป็นแสนเป็นล้านเยอะมากเยอะนี่หมายถึงเทวดาชั้นเทพเจ้าผู้ใหญ่ที่ใครๆก็เคารพยกย่องชั้นนี้เขาว่าชอบฟังธรรมด้วยใช่ไหมชั้นนี้ฟังธรรมได้เพราะชั้นนี้ลงมาโลกมนุษย์ก็ได้นะแต่ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้ไปไม่ได้แต่สวรรค์ชั้นต่ำลงมาชั้นจตุโลกบาลสามารถขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่สองดาวดึงได้ทำไมขึ้นได้ไปฟังโอวาททุกวันอุโบสถเอาล่ะทีนี้เรื่องพรสิบประการเกิดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงครับเป็นยังไงฮะรู้จักพระอินทร์ไหมผู้ปกครองบนสวรรค์ชั้นนี้เทวราชเทวาเทวาราชก็คือเจ้าผู้ครองสวรรค์ชั้นเทพเจ้าชั้นดาวดึงเทวราชรู้ไหมว่าพระอินทร์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตัวเขียวๆมั้ง อยากเห็นไปดูโบสถ์โอ้อยู่ในนี้ก็มีอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนตอนเนรมิตอาสมอยู่ไหนตรงไหนนอกวัดเจดีย์เนาะเนี่ยอยู่ในนี้ละต้องมีเราพระอินทร์อะอยู่ไหนนอกพระอินทร์เรื่องอาสมอยู่นู่นแต่ว่าตอนเนรมิตเขาบอกพระอินทร์ตัวเขียวๆอยู่ตอนที่มาขอนางมัตสีนะใสๆเทวดาคนเดียวกันเทวดาชื่อว่าพระอินทร์เทวดาชื่อพระอื่นก็มีอ๋อพระอื่นก็มีทำไมถึงเป็นพระอินทร์ก็เพราะว่าเป็นหัวหน้าเทวดาอินทะเนี่ยแปลว่าจอมเทพจอมเทวาก็คือในสวรรค์ชั้นนี้พระอินทร์ใหญ่ที่สุดถึงเป็นถึงเทวราชาอยู่นี่กับผู้ใหญ่ส่วนเทพบุตรอื่นๆก็มีเช่นมาตาลีเทพบุตรใช่ไหมครับหรือไม่ก็ปัญจสีขรเทพบุตรวิสุกรรมเทพบุตรทิมเนรมิตอนุนันนี้นี่สร้างอาสมถวายพระเวสสันดรในวิสุกรรมเทพบุตรเห็นไหมพระอินทร์สั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรคนละหน้าที่นะมีเยอะอาลาทีนี้เมื่อเรื่องเกิดขึ้นสวรรค์ชั้นที่มีเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่33องค์ใครองค์ใหญ่ที่สุดพระอินทร์หรือเรียกว่าเท้าสักกะเทวังราชก็ได้องค์เดียวกันพระอาจารย์ครับและตัวใหญ่จริงไหมใหญ่ยังไงใหญ่กว่าเทวดาอื่นหรือเปล่าอ๋อไม่ได้แปลว่าใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าเวลาแสดงฤทธิ์อ๋อสักดาเวลาแสดงฤทธิ์เฉพาะปราสาทเฉพาะบรรดุกำพลศิลาอาสน์บรรลังที่ประทับเนี่ยนะแค่นั่งแล้วยุบวูบลงไปเนี่ยโยดหนึ่งนู่นน่ะโยดหนึ่งก็16กิโลเมตรเออนั่งปั๊บยุบวาบลงไป16กิโลแล้วค่อยฟูองลองขึ้นมา16กิโลคือนุ่มแท้ดีกว่ายางพาราตัวนี้ดีกว่าหมอนที่นอนยางพาราอีกนะถ้าวันใดวันหนึ่งบรรดุกำพลศิลาอาสน์เกิดแข็งกระด้างมีเหตุร้ายในโลกมนุษย์นะเขารู้เลยรู้เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไหนมองหาใช้ตาทิพย์มองหาเกิดเหตุอะไรอยู่ที่ไหนเห็นไหมเนี่ยอย่างเรื่องชูชกไปขอกันหาชาลีเนี่ย
บัลลังก์ของพระอินทร์แข็งโป๊กเลยเคยยุบโยดหนึ่งนั่งลงไปแข็งแค่ใดเหมือนกับนั่งพื้นธรรมดาของอาจารย์ยุบหรือแข็งมันเอียงไงทีตอนนี้เรื่องต่อมาพระมเหสีของพระอินทร์มีเยอะนะพระอาจารย์ครับในจำนวนนั้นก็มี4นางที่ตามไปจากมนุษย์โลกผมก็ถามหน่อยกษัตริย์ก็ดีพระอินทร์ก็ดีหัวหน้าสมัยก่อนทำไมเขาถึงมีมเหสีเยอะเพราะว่าคนปรารถนาเป็นมเหสีพระราชามีเยอะอ๋อเขาอยากเป็นมเหสีอยากเป็นบางคนอยากเป็นกลุ่มอำนาจบางคนอยากเป็นสร้างวงตระกูลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีบางคนถูกริบมาเป็นข้าเฉลยศึกตอนมาเป็นมเหสีก็เลยมีเยอะเขาเลยมีเยอะเข้ามาให้จะมีแต่ว่าเป็นทางการมีแค่เดียวถ้าจะสืบทอดสันตติวงศ์ในหมู่มเหสีและพระสนมทั้งหมดมีกติกาว่าถ้ามเหสีหรือพระสนมหรืออัครมเหสีใดได้โพโอรสผู้นั้นจะได้ขึ้นเป็นใหญ่เขาเรียกว่าอะไรทีนี้ก็ขึ้นมาเป็นอัครมเหสีจะได้เป็นใหญ่เพราะว่ามีการสืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นผู้ชายครับเอาผู้หญิงมาสืบทอดเดี๋ยวข้าศึกมาตกใจว้ายซะก่อนแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีเป็นใหญ่ทั้ง4คนเนี่ยที่ไหนไม่มเหสีของพระอินทร์ที่ตามไปด้วยบุญบารมีที่สั่งสมด้วยกันตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์อ๋อครับมีนางอะไรบ้างอ่ะนางอะไรนางสุธรรมาสุธรรมาใครอีกสุชาดาสุชาดาคนที่4ต่อมาสุนันทาสุนันทาสุจิตตาสุจิตตาสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาสุชาดาสุชาดานี่สุดท้ายที่ว่าเป็นนกกระยางนกกระยางน่ะเออเอาเข้าใจละบัดนี้ทีนี้ต่อมาอีกพระอินทร์นะไม่ใช่พระอินทร์องค์นี้นะครับพระอินทร์องค์นี้ตอนพระพุทธเจ้าของเราแต่พระอินทร์ที่พูดถึงองค์ก่อนนู้นเอาคนละองค์ไม่ใช่นางผุสดีมาเป็นมเหสีคนที่5ของพระอินทร์องค์นี้ไม่ใช่นะแล้วที่ว่าพระอินทร์องค์นี้ตอนพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่พระเจ้าองค์ก่อนยังไม่ผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้ง28พระองค์นู้นน่ะไม่ใช่องค์นี้พระอินทิวานั่นน่ะแล้วก็ชื่อดาวดึงนี่ชื่อมานานแล้วอ๋อเป็นสวรรค์ชั้นนี้ใครทำความดีสวรรค์ชั้นนี้จะมีเทพเจ้าปกครอง33ชั้นใครขึ้นมาไล่บุญไปหากันเลยใครอยู่ในอันดับ33แรกเป็นใหญ่เลยชื่อเดิมดาวดึง ดาวดึงที่กำลังพูดถึงไม่เกี่ยวกับนางสุธรรมาสุนันทาสุชาดา สุจิตาครับยังไม่แต่นู่นสมัยพระอินทร์ของพระพุทธเจ้าในยุคพระเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าทีปังกรนู่นอีกตะปุตตะปูตั้งแต่ปู่สังกษาย่าสังกษีนั่นนะเคยรู้จักไหมโอ้นานนานมากพอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์พระนางผุสดีเคยทำกรรมดีปรารถนาขอให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเป็นอะไรฮะเพราะชาติก่อนเนี่ยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเสด็จมาเวลานั้นเขาก็วิ่งมาบอกกันพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาดีใจในขณะนั้นกำลังบดผงจันทร์เอาไว้ทาตัวนางผุสดีเนี่ยนางผุสดีพอรู้ว่าพระเจ้ามาแล้วใครมีดอกไม้มาบูชาใครมีอะไรรีบเอามาบูชานางผุสดีไม่มีอะไรกำลังบดผงจันทร์อยู่เอามือกอบผงจันทร์วิ่งไปรอดักหน้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จมามองหน้าพระพุทธเจ้าความคิดแรกเกิดขึ้นตอนเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิเนหาคืออะไรโอ้ยถ้าเรามีลูกชายอยากได้ลูกชายแบบนี้โปรยผงจันทร์พระพุทธเจ้าจะก้าวไปไหนโปรยผงจันทร์เหยียบพระเจ้าเสด็จผ่านไปดูรอยเท้าพระพุทธเจ้าที่เหยียบทับรอยผงจันทร์เอามือไปลูบไปคลำโอ้ยรอยเท้าเหมือนลูกน้องเหมือนลูกน้อยคนเดียวของเราเลยเหมือนลูกน้อยของเราเลยจึงปรารถนาว่าเกิดชาติไหนขอให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าโอ้โหปรารถนาใหญ่มากครับ ไม่ใช่ธรรมดาคนไม่ธรรมดานางผุสดีคนนี้แต่ว่าบุญในปรารถนาเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับเวียนว่ายตายเกิดอีกมีรู้เท่าไหร่นู้นตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านู่นนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครับทีนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ว่าพระนางผุสดีเนี่ยก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นมเหสีของท้าวสักกะองค์เก่าเพราะหลายองค์ไม่ใช่องค์เดียวนี้เก่ามากเลยนะองค์ก่อนไม่ใช่เก่าอ่ะครับองค์ก่อนครับ
ทีนี้ความปรารถนาของนางเนี่ยทำให้นางอยู่บนสวรรค์เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยพูดถึงแต่พระพุทธเจ้ามีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวอุ้ยเราทำไมมาเกิดสวรรค์เราปรารถนาไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าทำไมเรามาเกิดสวรรค์เนี่ยทำไมต้องมาทางนี้ด้วยทำไมเราไม่ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้ารอให้พระพุทธเจ้ามาเกิดในท้องจนพระอินทร์ได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะเป็นยังไงทีนี้ก็เลยเอาอย่างนี้เธอสมควรจะไปเกิดในมนุษย์โลกเพื่อบำเพ็ญบารมีและมีต่อให้ความปรารถนาของเธอสำเร็จในบนสวรรค์นี้ทำไม่ได้ต้องไปเกิดในมนุษย์เท่านั้นความปรารถนาของเธอจึงจะสำเร็จจึงจะได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าพอพูดอย่างนี้โอ้โหอาจารย์ดีใจไม่เคยคิดว่าท้าวสักกะเทวราชจะไปใจกว้างขนาดนี้ใช่ไหมแทนที่จะหวงจะแหนใช่ไหมครับดีใจก็จะไปแล้วก่อนจะไปรู้ไหมตอนนางมาเกิดสวรรค์ชั้นนี้ทำไมจึงได้อานิสงส์มีคุณลักษณะงาม10ประการเป็นยังไงเพราะได้ถวายผงจันทร์ลอยให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านเหยียบสมัยนั้นไงนึกว่าเป็นคนงามก็เลยเป็นคนงาม10งาม1งามในท่ามกลางของเทพบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แบบว่าดูดีที่สุดโดดเด่นที่สุดไปไหนมาไหนคนจะเทพบุตรทั้งหลายจะหันมามองพระมเหสีไม่เคยเห็นใครงามขนาดนี้นางเทพธิดาเกิดใหม่ๆก็สู้ไม่ได้ครับก็เลยเป็นคนงามที่สุด2ดวงตาอาจารย์ดวงตาเป็นไงฮะดวงตาไร้เดียงสาแม้จะอายุมากเพราะเทพธิดาบนสวรรค์เป็นโอปปาติกะแม้จะเกิดมาแล้วตั้งพันปีทิพย์แต่ก็มีวัยเหมือนสาวรุ่นอายุ16ดวงตาดำขรับเงางามขอบตาดำโดยไม่ต้องขีดไม่ต้องเขียนงามธรรมชาติตาปล็อกเหมือนตาเนื้อทรายน้อยๆที่เดินตามแม่มันเนื้อทรายคือตัวอะไรบ้านเราก็อย่างกวางโมเมนเก้งทรายฮะทรายทรายเลยเรียกทรายเลยบ้านเราเรียกอะไรนะเรียกละมั่งมั้งอ๋อละมั่งหรือไม่ก็กระจงอะไรประมาณเนื้อมันละเอียดกว่าล่ะครับไม่รู้ตัวมันสวยกว่าตัวมันเล็กๆแล้วก็หน้าตาปล็อกๆเล็กๆเหมือนกับหน้าตาแสนซื่อเหมือนกระแตกับกระรอกงี้ป่ะใครเห็นปุ๊บโอ้เป็นตาฮักเนาะเป็นตาฮักนะเนี่ยตาดำจังครับต่อมา3คิ้วของมะนางเนี่ยโกงโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเหมือนคอนกยูงมันมีลายสร้อยคอนกยูงที่อยู่ที่คอนกยูงนกยูงทั่วไปมันจะโค้งเป็นสร้อยย้อยกลางใช่ไหมทีนี้คอนกยูงจะเป็นอย่างนี้เป็นโค้งลงอย่างนี้ลายคอนกยูงนะเป็นสังเกตนะนะคิ้วของพนางโค้งงอนงามเสมอเหมือนสร้อยคอนกยูงคนสมัยนี้เขาก็ทำได้อาจารย์โอ้ยเขาทำกับช่างเขาเถอะขนาดไปบวชเป็นแม่ชีแล้วยังมีอยู่เลยมันไม่หายขี้เกียจเขียนครับไปบอกมันเฮ็ดให้ใครย้ายเขียนดุร้ายสมัยใหม่ตนๆได้บ่ติบัดนี้ไปบวชไม่ชีไปเอาออกเลยเนี่ยออกก็ไม่ได้อยู่คือเก่าต่อมามีชื่อตามปรารถนาว่าภุสดีภุสดีแปลว่าอะไรรู้มั้ยแปลว่าอะไรฮะใครไปแตะเนื้อต้องตัวนางเนี่ยอุ๊ยไม่เคยสัมผัสอะไรเนียนขนาดนี้เหมือนนางปัจจปาปาครับป่ะเหมือนนางปัจจปาปาพอแตะปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่เคยสัมผัสอะไรที่เป็นทิพย์ละเอียดขนาดนี้ก็เลยชื่อว่าภุสดีครับต่อมาพระนางมีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่บนสวรรค์ไม่มีโอรสเกิดในครรภ์หรอกเพราะทุกคนได้เกิดสวรรค์ชนิดเป็นโอปปาติกะเกิดปุ๊บไม่ต้องผ่านครรภ์แต่วันนี้ท้าวสักกะบอกว่าเธอไปเกิดในโลกมนุษย์เถอะนางก็เลยก่อนจะลงมาเกิดในโลกมนุษย์ก็เลยขอพร10ข้อที่เหมือนเดิมเหมือนกับตอนอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยขอให้เป็นเหมือนเดิมให้เป็นเหมือนแต่ว่าจะไปเป็นที่เมืองมนุษย์ใช่แต่ว่าให้ความงามทั้งหมดที่อยู่บนสวงสวรรค์ตามไปในโลกมนุษย์ด้วยได้ไหมคือไม่ต้องไปเขียนไปแต่งใหม่ครับความงามทุกอย่างที่เป็นทิพย์บนสวรรค์เนี่ยให้ตามไปด้วยเลยพระอินทร์ก็ประทานพรให้ได้เราจะให้พรแก่เธอวันแล้วก็จงได้เอวังโหตุเอวังโหตุเธอปรารถนาอย่างไรจงได้อย่างนั้นเถิดแล้วก็จุติคือตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงปุ๊บมาเกิดเป็นพระธิดาเจ้ามัททังราชเจ้าเมืองเจ้านครแห่งหนึ่งชื่อว่าแคว้นมัททังราชเมืองมัททังราชพระราชาก็ชื่อมัททังราชมัทราชต่อมาโตเป็นสาวเจ้ากรุงสนชัย
ได้ไปสู่ขอมาอภิเษกสมรสเป็นมเหสีเจ้ากรุงสนชัยคนละเมืองเมืองสีพีอ๋อเมืองเนี้ยสีวีเนี่ยนะเรียกสีวีราชครับเรียกอีกอย่างนึงก็คือเจ้ากรุงสนชัยเรียกอย่างนึงคือเจ้าสีวีราชเรียกอะไรก็ช่างอ๋อชื่อเดียวกันครับคือคนคนเดียวกัน มาสมรสกันได้ไม่นานสิ่งที่ตามมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ขอพร10ข้อมาอาจารย์ไล่เลย10ข้ออะไรบ้างก็ขอพรให้เกิดที่กรุงมัทราชแคว้นสีพีขอให้มีดวงตาอันคมงามดำคลับดังดวงตาลูกเนื้อทรายขอให้คิ้วโค้งงามดังสร้อยคอของนกยุงขอให้ได้นามว่าพุทธดีเหมือนเดิมนี่แหละขอให้มีโอรสเกลเกียรติที่สุดในชมพูทวีปหมายถึงว่าเก่งที่สุดดังที่สุดดังที่สุดขอให้พระครรภ์ในงามไม่ป่องไม่นูนเหมือนกับผู้หญิงอื่นตั้งครรภ์ไม่ต้องท้องปุ้งครับขอให้พระฐานเปล่งปลั่งชูงามไม่หย่อนคล้อยไม่ยานต่อไปแล้วก็ขอให้เส้นผมเนี่ยพระเกศาดำครับตลอดชาติอย่างงอกเลยไม่แต่เส้นเดียวไม่งอกเลยขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติแล้วก็ขอให้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้ถ้ามีนักโทษประหารเกิดขึ้นขอให้เราได้อ้อนวอนพระเจ้าแผ่นดินให้ปล่อยนักโทษประหารได้ให้มีสิทธิ์นี่นะ10ข้อมาไหมมาครบไหมตามคำขอไหมครบมาครบตามคำขอครบทั้งหมดที่เล่ามาจึงจบกันที่หนึ่งทศพรจบไปแล้วตีคล้องมาหน่อยมุยพอออกมุยสามเทือสามเทือมุยอ้าวพ่อใหญ่โจดถ้าใครตีคล้องฟังนะจ๊ะนะถ้าใครตีคล้องจบครบ13กันจะได้บวชแต่ทีนี้ผมถามหน่อยว่าเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยชิได้เปลี่ยนชิได้เปลี่ยนคนบ่ยังมันเลื่อนเดียวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าอยู่อาจารย์แล้วถามหน่อยว่าการการเนี้ยมีกี่พระคาถาการนี้มีทั้งหมด19พระคาถา19นะโยมนับไปนะเอาเดี๋ยวนี้อาจารย์ให้โยมบวกเลขก่อนค่อยฟังต่อโยมบวกเลขก่อนกันที่หนึ่งไหนล่ะปากกาไหนล่ะเครื่องคิดเลขโยมเอาเปิดดูเอาเครื่องโทรศัพท์เครื่องคิดเลขมากำลังจะนั่งหลับจะบอกเลขให้คูณให้บวก ว่าจะได้ตัวเลขออกมาเป็นเท่าไหร่โชคดีหรือโชคร้ายเดี๋ยวก็รู้โยม ทางบ้านด้วยนะนี่ทางบ้านฟังกันอยู่เยอะอยู่นั้นเนี่ยไอ้ที่เขียนสิบเก้าเลขแรกเลยสิบเก้าสิบเก้าบวกบวกหนึ่งสามสี่บวกหนึ่งสามสี่สิบเก้าบวกหนึ่งสามสี่ต่อไปบวกสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดบวกห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดบวกบวกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบวกบวกเขียนเลขไว้ก่อนเขียนเลขไว้ก่อนอย่าเพิ่งบวกเขียนเขียนเลขให้หมดก่อนบวกสามแปดบวกสามแปดบวก80บวก80บวก101 101บวกบวก90 90บวก43 43บวก68 68ออกทางพูดคือบวกกับมูลบวก36 36 36อีหยังเนี่ยบวก48กลับบ้านเจ้าค่ะเอาคนงานตัดอ้อยในไร่โอ้ถวายหลวงพ่อถวายหลวงพ่อก่อนย้ำตัดอ้อยเจ้าเขามันทิมให้ยังคนงานตัดอ้อยทันจ้ะตาถูกเขาจะเอาเข้าไปไล่เปิดเฟซบุ๊กอันนี้เท่าอันนี้ทั้งเท่าทั้งแก่อยู่นำกันเลยเป็นเท่าแก่ไล่อ้อยสาธุรู้อย่าลืมดูเฟซบุ๊กนะบอกเสร็จยังเสร็จแล้วฟังวิทยุเอาสามหกและสี่แปดสุดท้ายมีเฟซบุ๊กอยู่มีที่อันไปต่อไปสามให้อ๋ออ้าวสาธุสาธุเนื้อลูกสาวบ่เจ้าค่ะจ้ะสาธุเด้อได้ยังอย่ามาไล่อีกเด้อคนอื่นน่ะบวกอย่าบ่ได้เทียบ่จ้อยล่งจ้อยจบเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาจะเรียนแบบห้ามไว้ก่อนล่งจ้อยอันนี้เฮ็ดจะได้ล่ะบวกต่อสิเฮ็ดจะได้มันล่งแล้ว19บวกเองดีกว่า19บวก19บวก3 4 1 3 4บวกบวก208 208บวก57
57บวก79 79บวกบวก38 38ยายเขียนเลขไว้ก่อนบวกบวก80 80บวกบวก101 101บวก90บวก90บวก43บวก43มันมีเหตุนะเนี่ยโยมบวก68บวก68บวก36บวก36บวก48บวก48เอ๊ะพระจะให้บวกไปทำไมเนาะได้1001 1001อ้าวทำไมเกินไปหนึ่งไม่เกินหรอคาถาที่เกินก็อาจารย์เอามาว่าเนี่ยคือเป็นคาถาสังรูปอ๋อไม่ใช่คาถาเป็นเรื่องคาถาสังรูปอันนี้ที่เขาบอกว่าคาถาพันนั่นแหละยายคาถา1001ปฏิโทบางคนคิดกลับให้พร้อมป่าวะอันรู้ไว้เนี่ยกันเมื่อกี้เนี่ย19พระคาถาเอาการต่อไปนี่กี่พระคาถาอาจารย์การต่อไปชื่อว่าหิมะพานกี่134พระคาถาตาต้องเอาเทียน114เล่มอย่างนี้ท่านอาจารย์ที่บ้านเลยที่บ้านผมนะพระเป็นคนบอกเหมือนที่อาจารย์บอกใครฟังเทศมหาชาติครบ 1,000 พระคาถาจบ13กันไม่ขาดแม้แต่นิดเดียวจะได้ไม่ตกนรกจะได้ไปสวรรค์แน่นอนครับผมเขาก็กลัวว่าจะฟังไม่ครบ 1,000 พระคาถาเขาทำยังไงจึงเอาฝ้ายผูกข้อมือมาด้วยเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมา 1,000 เส้นเรียงใส่จานแล้วก็คล้องเป็นวงฟังไปฟังไปฟังไปจบปุ๊บนี่มัดเอาคาถาวางไว้ได้ 1,000 พระคาถาจบฟังเอาจบฟังพอจบคาถาหนึ่งปั๊บมัดกระตุกปุ๊บทำมัดแล้วหมดทุกเส้นครบพันพอดีโอ้โหเอาไปแจกลูกแจกหลานเจริญรุ่งเรืองในความเชื่อแถวบ้านผมครับนะแต่บ้านนี้ไม่เห็นมีฝ้ายผูกข้อมือสักอันเลยนะแถวบ้านผมเนี่ยเขาจุดเทียนนะเทียนเล็กๆอ่ะต่อมาหิมพานว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องพระนางผุสดีรับพรสิบประการมาแล้วเนี่ยมาเกิดในกรุงมัทธังราชใช่ไหมครับด้วยลักษณะที่นางขอเอาไว้จากพระอินทร์ผู้เป็นพระสวามีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงติดตามมาทุกประการเมื่อโตเป็นสาว16เจ้ากรุงสนชัยหรือพระเจ้าสิวิราชได้ส่งทูตมาสู่ขอไปอภิเษกสมรสอยู่ในกรุงสีผีไปอยู่บ้านสามีไม่ได้อยู่บ้านภรรยาทุกของเรียกว่าผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาวาหะมงคลถ้าผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายเรียกว่าถ้าผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายเรียกว่าอาวาหะมงคลถ้าผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงถ้าผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงเรียกว่าวิวาหะมงคลแล้วผมเห็นก็แต่งงานเขาวิวาหมดอ่ะพอแต่งเสร็จแล้วย้ายไปอยู่หอพักมาอยู่ทั้งบ้านพ่อมาอยู่คอนโดด้วยเขาก็จะเขียนว่างานอาวาหะวิวาหะมงคลสมรสระหว่างนายนี้กับนางสาวต้องสองอย่างเพราะหนีจากทั้งบ้านพ่อหนีจากทั้งบ้านแม่ไปอยู่ตัวเองต่างหากเลยต้องเรียกสองชื่อเลยอาวาหะวิวาหะมงคลครับหนีเลยหนีต่อมาเมื่อได้อภิเษกสมรสจากเจ้ากรุงสนชัยแล้วอยู่มาอยู่มาอยู่มาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่บำเพ็ญบารมีมา500กว่าชาติที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตอนนี้อยู่ที่ไหน546ชาติแล้วบำเพ็ญบารมีนี่จะลงมาเป็นชาติที่547เต็มพระไตรปิฎก2เล่มพอดี547มาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางผุสดีก่อนมานี่อยู่สวรรค์ชั้นไหนก่อนมาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นแต่ว่าพระเวสสันดรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตคนบำเพ็ญบารมีล้วนอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตครับต่อมาพระนางผุสดีทรงครรภ์10เดือนอาการแพ้ท้องไม่เหมือนชาวบ้านเป็นยังไงเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าพระนางตั้งครรภ์เพราะท้องไม่ปุ้งไงท้องแวบเนี่ยเขาขอพรท้องธรรมดาไม่แฟบนะท้องธรรมดาธรรมดาท้องธรรมดานี่เองตอนเป็นสาวอย่างไรก็อย่างนั้นอ่ะท้องไม่ปุ้งอุ้งปุ้งออกมาเหมือนไม่ออกนะคือเก่าเหมือนธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับไปไหนมาไหนไม่มีคนรู้จักวันนี้อาการแพ้ท้องไม่ธรรมดาเป็นไงอยากไปเที่ยวชมตลาดขายเสื้อผ้า
นี่คืออาการแพ้ท้องนะไปตลาดนัดบ้านเราเนี่ยบ่มีบ้างไหมแพ้ท้องอยากมาฟังเทศอ่ะถามเขาดูสิเนี่ยไม่ออกมีบ่มีไหมแพ้ท้องอยากฟังเทศไม่มีบ่ทำยังไงถ้าใครมีลูกสาวมีลูกชายแต่งงานจะมีลูกนะบอกเขาเลยสูกลาอีลาคนสูแพ้ท้องย่ำไดให้ฟ้าไปฟังเทศเราเด้อลูกคอยสิว่าไงสอนไงเออแพ้ท้องอยากฟังเทศถ้าสูบว่าไปมันพวกยากหนามึนมันคลำ อาจารย์เริ่มมีลางแล้วฮะทำไมคนโบคารพัฒน์กำลังจะตก มันจะจบไปเนี่ยเราไปเทศที่บัตตานเออเทศที่อุดรเราไปเราไปถึงฝนโบคารพัฒน์ตกไม่มีเลยฝนตกตอนนั้นเลยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะโคมโคมโคมลงมาเลยเล่าจบฝนก็หยุดที่อุดรเหตุการณ์มากเลยที่อุดรนะนะแต่เป็นอย่างนี้แหละพอเล่าถึงตอนฝนบอกเราว่าตกจริงๆเลยเอาไหมเอาไหมวันนี้เอาไหมเอาเถอะเอาหน้าตอนจบต่อมาครับในระหว่างเที่ยวชมตลาดร้านขายเสื้อขายผ้าอยู่นั้นก็รู้สึกว่าท้องไส้คล้ายๆจะคลอดอ่ะเดินไปเดินมาพระสนมนางในสังเกตดูอาการเว้ยพระมเหสีทำท่าอย่างนี้เหมือนคนจะคลอดนะพวกเราเร็วๆๆๆเอาผ้ามาขึงมาบังเลยเข้าเลยเข้าก็เอาผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พระสนมทั้งหลายติดตามไปคอยคุ้มครองดูแลนี่แหละล้อมเป็นวงกลางถนนตลาดขายผ้าเลยนะโยมนะขณะที่นางพุทธดีประทับยืนอยู่นะโยมค่อยลอยโจกออกเลยค่อยลอยโจกพูดเห็นภาพเลยค่อยลอยโจกไม่ได้เบ่งไม่ได้โอ้ยหน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยค่อยลอยโจกเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกไม้ไผ่อ่ะค่อยลอยโจกเลยผมนึกถึงไอ้ที่เขาเอาไอ้ปลาอะไรไปใส่กระบอกแล้วเขาก็ไปเขาเรียกหลามอ่ะเทงมาคล็อกโอ้ยมันไม่ออกง่ายนั่นแหละเพราะจะมันเละหมดมันถึงจะออกนั่นน่ะอันนี้แค่ล้อมผ้าเสร็จนะถ้ายืนอย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้ปวดท้องไม่ได้ปั่นปวดไม่ได้เจ็บไม่ทรมานอะไรนะพอขึงผ้าเสร็จก็ค่อยโจกออกมาเลยแล้วไม่ใช่จะหล่นชั่วลงถนนหัวทิ่มหัวแตกนะเออแล้วทำไงเพราะว่าพระสนมนางในล้อมผ้าทุกอย่างปูผ้าอย่างดีถือผ้าไปด้วยผ้ายี่ผู้เนื้อดิ้นเงินเดือนทองดิ้นทองรู้จักยี่ผู้ไหมไม่รู้อะพรมรองผ้ารองนอนเบาะเด็กอะปูไว้อย่างดีเลยยี่ผู้ออกมาตรงนี้ตรงนี้ขึงผ้าช้อนรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเตรียมการเรียบร้อยครับแต่ประสูติออกมาแล้วแทนที่จะมอมแมมมักหลอกแมกแรกเลือดน้องติดออกมาไม่มีเลยสะอาดจั๊วเลยจ้ะไม่มีน้ำไม่มีเปื้อนอะไรเลยสะอาดไม่มีมลทินเลยดังนั้นจึงแจ้งข่าวพระเจ้ากรุงสนชัยว่าพระมเหสีพระองค์ประสูติที่ตลาดขายผ้าใครใครก็อุทานเอาเสียงเดียวเลยเอ้ยพระเวสสันดรพระเวสสันดรแปลว่าชาวบ้านเขาพากันขนานนามเลยเกิดกลางตลาดขายผ้าเวสสันดรแปลว่าเกิดกลางตลาดขายผ้าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตลาดขายผ้าโอ้เวสสะตลาดขายผ้าครับแล้วก็อันตังระแปลว่าระหว่างกลางระหว่างทางเกิดขึ้นในระหว่างกลางตลาดขายผ้าก็เลยได้สมญานามเวสสันดรพระเจ้ากรุงสนชัยก็ขนานพระนามพระโอรสเวสสันดรกุมารเลยผู้เกิดในระหว่างกลางตลาดขายผ้าครับถ้าอาจารย์เกิดผีป่าช้าตั้งว่าไงผู้เกิดในระหว่างผีป่าช้าสุสานันดรชื่ออะไรสุสานันดรสุสานันดรนันดรเกิดกลางป่าช้าคุณเหมือนเวสสันดรน่ะอันนี้ก็สุสานน่ะสุสานันดรโสสานันดรนะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องทั้งหมดที่เล่ามาตอนป่าหิมพานต์เนี่ยเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาไม่เห็นพูดว่าป่าหิมพานต์ไหนในป่าหิมพานต์อยู่ไหนอ่ะมีตั้ง134คาถาเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่ากรุงศรีพีเนี่ยอยู่กลางป่าหิมพานต์เมืองเนี้ยไม่ได้อยู่กลางทุ่งกลางนาเหมือนทางภาคใต้อยู่ทางภาคเหนืออยู่เชิงเขาหิมาลัยครับมีแต่ป่าหิมพานต์หน้าหนาวเป็นหิมะหน้าแล้งหน้าอื่นเอ้ยหน้าฝนหน้าหนาวเป็นหิมะหน้าฝนหน้าแล้งก็หิมะละลาย
อยู่กลางป่าหิมพานต์นะที่นางพุทธศรีมาเกิดเนี่ยครับเมืองสีพีเนี่ยอยู่กลางป่าหิมพานต์หิมพานต์นี่ป่าใหญ่ดังนั้นทุกเรื่องที่เล่าตอนนี้อยู่กลางป่าหิมพานต์เลยทั้งหมดเลยครับพระเวสสันดรเกิดที่ไหนตลาดขายผ้าตลาดขายผ้าอยู่ที่ไหนกลางป่าอยู่ที่กรุงสีพีกรุงสีพีอยู่ไหนกลางป่าหิมพานต์ครับนะกลางป่าหิมพานต์เมืองนี้อยู่กลางป่าหิมพานต์ครับถ้าใครเคยไปประเทศเดียจังเคยไปใช่ไหมครับเคยไปเนปาลไหมเคยเคยไปที่พระพุทธเจ้าบ้านพ่อบ้านแม่พระพุทธเจ้าไหมเคยนั่นแหละสมัยพระเวสสันดรกรุงกบิลพัสดุ์ของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ประเทศเนปาลปัจจุบันสมัยพระเวสสันดรเรียกว่ากรุงสีพีนั่นน่ะที่เดียวกันนี่แหละตอนนี้เป็นทุ่งนาหมดแล้วนะโอ้ท่านไปตอนเขาตัดไม้ทำลายป่าแล้วท่านไม่มีวาสนาจะเห็นป่าหิมพานต์เมื่อก่อนเป็นป่าหิมพานต์แล้วตอนนี้ยังเห็นนะมองไปยังเห็นป่าหิมพานต์เห็นไกลๆอยู่ครับเดินเลาะเลาะไปชายแดนหน่อยป่าหิมพานต์นั่นเลยหน้าหนาวนี่หนาวสะบั้นหิมะตกนะทีนี้มาดูท่านอาจารย์พอเป็นอย่างนี้แล้วรู้ไหมวันที่พระเวสสันดรคนโลดโจกนั่นน่ะคนโลดโจกคลอดออกมาครับไม่เรียกว่าคลอดประสูติจากพระครรภ์พระมารดาประสูติที่วังหลวงเป็นไงมีช้างมงคลอยู่ช้างหนึ่งเป็นนางช้างช้างของพระราชานางช้างมงคลใช่ช้างของพระราชาครับตั้งท้องมานานแล้วเวลาที่พระเวสสันดรคลอดกลางตลาดนางช้างนี่ก็คลอดกลางโรงช้างเลยพร้อมกันเลยคนโลดจวกไม่คนโลดจวกเลยชัวบุ้มเลยตัวใหญ่จวกบุ้มชัวบุ้มพร้อมเวลาเดียวกันเลยอ้วกงอกเลยก้องงอกเวลาเดียวกันเลยเหรอครับเวลาเดียวกันเลยครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยแล้วคลอดออกมาไม่ใช่ธรรมดาช้างเนี่ยเป็นไงให้หมอคดชลักคือผู้ทำนายลักษณะช้างว่าเป็นช้างมงคลหรือไม่เป็นเป็นยังไงมาดูเข้าอู้ผู้ช้างนี่เป็นช้างต้องด้วยคดชลักเป็นช้างมงคลประจำราชนิกูลครบพอทราบข่าวว่าพระมเหสีพุทธศรีคลอดพระโอรสกลางตลาดมาขมวดเข้ากับเหตุการณ์ช้างคลอดในโรงช้างหลวงเป็นเวลาเดียวกันเป๊ะก็เลยกำหนดหมายว่าช้างที่คลอดมานี้เป็นช้างคู่บางกระมี จะสามารถทำความปรารถนาของพระเวสสันดรที่ปรารถนามากี่ภพกี่ชาติได้จะปรารถนาต่อไปว่าอย่างไรช่างให้สำเร็จประโยชน์ได้ให้เต็มก็เลยตั้งชื่อพระกุมารว่าเวสสันดรตั้งชื่อช้างที่คลอดพร้อมกันว่าปัจจยนาคะซึ่งแปลว่าช้างที่มีปัจจัยสนับสนุนหรือว่าเป็นเหตุเสริมให้พระเวสสันดรสำฤทธิ์ประโยชน์ตามปรารถนาปัจจยนาคะปัจจยนาคะแต่ไทยมักจะเรียกว่าปัจจยนาเคนนาเคนก็คือนาคินนั่นเองจอมแห่งนาคนาคในที่นี้แปลว่าช้างเหรอนาคจะมีคำแปลสี่คำแปลหนึ่งนาคแปลว่าช้างครับสองนาคแปลว่าต้นกากระทิงนาคนะครับแปลว่าต้นไม้คือต้นกากระทิงเขาเรียกว่าต้นนาคะครับ3นาคนี้แปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งประเสริฐประเสริฐทั้งหลายเช่นคนจะเตรียมบวชเป็นคนประเสริฐก็เลยเรียกว่านาคและ4นาคแปลว่าพญานาคหรือพญางูเรียกว่านาคใช่มั้ยนาคมีคําแปล4ความหมายทีนี้คําว่านาคนาคคือปัจจยนาคปัจจยนาคเนี่ยคือช้างประเสริฐที่จะเกื้อกูลต่อการบำเพ็ญบารมีของพระกุมารพระโอรสคู่พระราชาคู่บารมีจึงได้ตั้งให้เป็นสหชาติกันเลยสหคือเกิดพร้อมกันชาติแปลว่าเกิดสหแปลว่าพร้อมกันร่วมกันผู้เกิดพร้อมกันเกิดมาเพื่อร่วมบารมีเขาเรียกว่าสหชาติครับถ้าบันเราก็เป็นเสี่ยวกันผูกเสี่ยวเลยครับแต่ว่ามีช้างกับคนก็เลยไม่ได้ผูกครับครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยท่านอาจารย์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงศรีพีเขตป่าหิมพานต์แล้วยังมีต่อเยอะน้อยเมื่อพระเวสสันดรค่อยๆเจริญวัยขึ้นแค่ยื่นมือเป็นแค่อ้าปากเป็นแค่พูดเป็นปุ๊บก็แสดงกิริยาท่าทางแบมือหาพระบิดาหาพระมารดาโอ้ยลูกอยากได้อะไรเนาะทีนี้ของจะให้พระกุมารน่ะลูกชายคนเดียวอ่ะครับจะเอาแค่ลูกโป่งให้มันคือลูกชาวบ้านโอ้ยธรรมดาไปก็ต้องให้เพชรนิลจินดาแก้วสารพัด
ที่มีล้ำค่าทั้งนั้นน่ะสร้อยแหวนเงินทองรัตนะต่างๆที่ล้ำค่าบรรดามีอยู่ในพระนครครับพอลูกยื่นมือทิ้งอ้าวลูกอ้าวลูกมีแต่ของมีค่านั้นแล้วเขาก็กำปุ๊บแล้วก็ตามองหาคนอื่นเลยเอายื่นให้คนอื่นไม่เก็บไว้ไม่เอาไม่เก็บใครเอาอะไรใส่มือให้ยื่นให้คนอื่นยื่นให้คนอื่นรับให้คนอื่นพระประยุรวงศาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางพุทธดีและญาติทุกองค์เห็นกิริยาท่าทางของพระกุมารอย่างนี้รู้ทันทีว่าลูกของเราเกิดมาชาตินี้เพื่อจะมาบำเพ็ญทานบารมีโดยเฉพาะเลยมาเพื่อให้เอาละถ้าลูกของเราชาติปางก่อนเคยปรารถนาสิ่งใดเอาไว้ชาตินี้เราจะช่วยให้ความปรารถนาลูกของเราสำเร็จให้จงได้เจ้ากรุงสนชัยจึงรับสั่งให้สร้างโรงทาน6แห่งทั่วพระนครมีอะไรบ้างโรงทาน4แห่งอยู่ประตูเมืองทั้ง4ทิศทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกโรงทานที่5ตั้งอยู่กลางพระนครหลวงตรงกลางเลยโรงทานที่6อยู่หน้าพระตำหนักเลยพระตำหนักคือที่นอนเงินนอนโอ้โหขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าคนทั่วๆไปตะวันออกให้ทานแก่คนเดินทางไกลครับทิศใต้ให้ทานแก่คนขอทานครับทิศตะวันตกให้แก่วณิพกทิศเหนือให้แก่ยาจกตรงกลางให้แก่สมณะชีพราหมณ์ผู้ที่เราเลื่อมใสเป็นพิเศษเชิญให้ไปหน้าพระตำหนักที่นอนไหว้ทานที่นั้นไม่ใช่ถึงในห้องนอนถึงหน้าพระตำหนักหน้าบ้านน่ะอ๋อในกลางเมืองกับหน้าบ้านน่ะหน้าที่พักมาตำหนักก็คือเรือนนอนนั่นแหละครับต่อมาพอเป็นอย่างนี้6ที่6แห่งครับครับต่อมาแล้วได้มอบช้างปัจจยนาเคนที่ว่าเกิดพร้อมกันน่ะสหชาติน่ะตรวจโรงทานตรวจยังไงอ่ะพระเวสสันดรไปตรวจโรงทานให้ช้างพาไปไปสำรวจโรงทานมีคนมาขอทานเยอะไหมไปซิพอเห็นคนเข้าแถวยาวเหยียดสุดลูกหูตาโอ้ยชื่นใจคือพระอาจารย์ครับโรงทานที่บอกว่า6แห่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะว่าบารมีของพระเวสสันดรใช่แต่ว่าการไปกระตุ้นใจไปกระตุ้นใจพระบิดาเนี่ยมาทานต่อยอดบุญบารมีให้ครับเมื่อแจกจ่ายโปรยทานแล้วพระบิดาพระมารดาได้ตั้งงบประมาณให้พระโอรส6โรงทานโรงทานละ 100,000 ทุกวัน 100,000 อะไร 100,000 กระสาบ 100,000 กระหาปณะครับทุกวันนี้เท่ากับเงินไทยกี่บาทก็ไม่รู้พอเมื่อเท่าไหร่ล่ะ4อสงไขยก่อนอ่ะนานมาก4อสงไขยก่อน 100,000 นี่คงจะเป็นล้านโกดแล้วล่ะทุกวันโอ้ยทุกวันนี้มันเยอะมากครับพระเวสสันดรก็ตั้งโรงทานให้หมู่เสนาหมาดผู้ได้รับมอบหมายดูแลโรงทานทั้ง6แห่งพระเวสสันดรหลังจากสวยพระกยาหารแล้วไปเฝ้าโรงทานหน้าพระตำหนักถวายทานแก่สมณะชีพราหมณ์ที่สนิทสนมพระวงศ์วงราชวงศ์ก็จะมีพราหมณ์เจ้าลัทธิครับมีพราหมณ์ภายในใช่ไหมครับเชิญมาเป็นพิเศษนอกจากนั้นก็มอบหมายให้คนอื่นดูแลแล้วพระองค์ก็ประทับช้างปัจจยนาคไปตรวจโรงทานตรวจครบ4โรงทานทุกวันช้างเองก็มีใจน้อมในการให้ทานตามพระกุมารเป็นช้างคู่บารมีทำอย่างนี้เรื่อยไปจนมาถึงสมัยที่กล่าวถึงไปทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เป็นไงไม่ใช่ตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดชายฝั่งทะเลมีเมืองหนึ่งชื่อว่ากะลิงคะบางคนอาจจะบอกว่ากาลิงคะก็แล้วแต่เรียกอย่างไรก็คือเมืองเดียวกันนี่แหละมันแปลว่าอะไรบางคนก็กาลิงคังราชบางคนก็กาลิงคะรัฐก็แล้วแต่มันแปลว่าอะไรไม่รู้เป็นชื่อเมืองกาลิงคะเป็นชื่อต้นน้ำนะเมืองต้นน้ำแล้วก็เมืองกาลิงคะเกิดฝนแล้งมาหลายปีต้นน้ำยังฝนแล้งอีกครับก็ฝนแล้งอ่ะน้ำในคลองแห้งผากไม่ได้ทำคือเกษตรแห้งแล้งผู้คนอดอยากมาหลายปีทราบข่าวว่าเมืองศรีพีมีพระโอรสชื่อว่าเวสสันดรเกิดขึ้นมีช้างปัจจยนาเคนเป็นคู่บารมีตั้งแต่2ท่านคือพระเวสสันดรและช้างเกิดขึ้นมาในเมืองศรีพีไม่เคยมีฝนแล้งมีชุ่มฉ่ำตลอดพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มาหลายฟ้าหลายปีทราบข่าวอย่างนี้มาตลอดเจ้ากรุงกลิงคะทำยังไงจึงมอบให้พราหมณาจารย์
คืออาจารย์แห่งพราหมณ์คือพราหมณ์ระดับอาจารย์ทั้งหลายนี่แหละหัวแถวอะพราหมณ์อาจารย์ผู้รู้เวทมนต์ต่างๆกี่คนน่ะส่งไปกี่คนผมจำไปได้แล้ว8คนแล้วก็ไปโดยสั่งกำกับบัญชาไปว่าให้ไปกราบทูลขอช้างปัจจยนาเขนกับพระเวสสันดรแล้วไม่ใช่ธรรมดานะวางแผนด้วยนะถ้าขอกับพระเวสสันดรพอได้แต่คนอื่นเขาจะยอมหรือเปล่าล่ะให้ไปดักตอนพระเวสสันดรออกตรวจลงทางไปนอกเมืองอ๋อรู้เวลาด้วยไปถึงทางเปรียวๆตรงไหนไปดักอยู่ตรงนั้นครับถ้าไปขอกลางเมืองพวกคนล้อมจับพวกเราฆ่าตายแน่ใช่เพราะทำให้เมืองเขาดุสมูลเนี่ยเขารักเขาหวงเขาแหงดังนั้นพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็วางแผนครับผมมีมายามายาคือไปดักซุ่มอยู่ทางเปรียวที่พระเวสสันดรตรวจลงทางทางทิศหนึ่งแล้วก็จะไปอีกทิศหนึ่งเสด็จอ้อมประตูพระนครกำแพงพระนครออกข้างนอกชายป่ามายาแปลว่าการวางแผนเหรอวางแผนไปดักอยู่ตรงที่เปรียวเปรียวไม่ให้ใครเห็นครับว่าแล้วพระเวสสันดรเสด็จไปถึงพราหมณ์เหล่านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นทูลขอช้างปัจจยนาคทำท่ายังไงมายังไงฮะมายังไงก็พวกพระมาอย่างนั้นเราก็ไปซุ่มอยู่แล้วอ่ะเห็นช้างมาก็ยืนรอเต็มสองฝั่งถนนเลยอ้อนวอนร้องไห้ร้องห่มค่ำควรตีอกชกตัวทุบพื้นดินตึบทับตึบทับพระกุมารเอ๋ยพระกุมารเอ๋ยฝนมีแต่ตกไม่ทั่วฟ้าวันนี้แหละจะมาให้ดูฝนมีแต่ตกไม่ทั่วฟ้าแต่วันนี้จะมาโกหารในพระไตรปิฎกเยอะนะอาจารย์นะเรื่องขอช้างไม่ธรรมดานะอุ้ยสุดยอดเลยมาพูดได้ยังไงที่บอกว่ามายาในตรงนี้เหรอครับคือใช้มันยาพูดให้น่าสงสารพระเวสสันดรก็ฟังแทนที่จะขัดใจเอ้ยพวกท่านขี้เกียจเองมั้งรู้แล้วล่ะเพราะไม่อยากทำไรทำนาอ้างแต่ฝนแรงฝนแรงไม่เคยพูดไม่พูดเลยบำเพ็ญโพธิญาณไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ฟังมาแล้วใช่ไหมครับผมอย่าลืมประเด็นนี้นะเราฟังมาแล้วเห็นโพธิญาณเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ส่วนมากเราฟังแล้วเราไม่พอใจเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เราไม่ได้บำเพ็ญมาแบบสมมติว่าเดินออกจากหน้าบ้านมารอใส่บาตรพระยังไม่มาขอทานมาก่อนย้ายย้ายขอเขาจักปั้นแน่เงินพร้อมซาบาตรคารถเมื่อบ้านมูมีคารถเมื่อบ้านมีแต่ขี้เล่าแล้วมาขอพอยายมองไปตั้งแต่กระหม่อมของมันจะไปถึงเท้ามาเลยมือก็ดีขาก็ดีอะไรอะไรก็ดีหมดมาเที่ยวขอทานทำไมทำไมไม่หากินเองบ้างใช่ไหมเครียดที่ได้ยินคำว่าขอแบบนี้มันเป็นบารมีไหมยังถ้ามีคนมาขอแล้วจะทำใจยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นคนกำลังบำเพ็ญบารมีเป็นไงฮะยายขอเงินจาก20แน่ค่ามอเตอร์ไซค์เมื่อบ้านตกรถเขาลักเอากระเป๋ามาขอจะเอาวาดไปได้แล้วมันยังไม่พออยู่ขอหลายคน ทั้งหมู่บ้าน จะวาด ไม่ได้พูด อะไรหรอกแกเงียบแกเอาให้เลย พออย่างนี้ปุ๊บนะโอ้ล่าเอ้ยเพราะละละก็ต้องเว้าดอกโตบ่ขอแม่ก็สิให้อยู่แล้วนะเห็นไหมคนบำเพ็ญบารมีใช่ไหมผู้มีบารมีเป็นอย่างนี้ต่างกันพอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์จะไม่เล่ารายละเอียดนะเพราะตะวันจะค่ำมืดก่อนครับมันจะไม่13กันนานๆเนี่ยตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วอีก1ชั่วโมงพอดีฮะอีก1ชั่วโมงไปแล้ว13กันเนี่ยนะชั่วโมงที่4แล้วยังไม่จบนะเนี่ยกันที่2อ่ะเหลืออีก11กันเองโยมจะจบไหมวันนี้ตอนจบขอให้ฝนตกแล้วกันดีไหมเอาอย่าฟ้าอย่าฟ้าอย่าฟ้าคลำเนี่ยปัดโถยังไม่ได้บอกอยู่ถ้าตีแล้วไล่ไข่ลงไข่ลงไล่ดินี่เดี๋ยวค่อยเอวังเด้พอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ตกลงเป็นว่าพราหมณ์เหล่านั้นพระเวสสันดรคิดอยู่แต่ว่าแม้ไม่ของเราก็จะให้เมื่อท่านมาขอดีแล้วมากระตุ้นบารมีของเราให้รุ่งเรืองจึงเสด็จลงจากช้างไม่ธรรมดานะทำยังไงไม่ใช่ให้ช้างตัวเดียวโดดๆนะครับให้เครื่องประดับประดาทุกอย่างให้นายควานช้างให้คนรักษาช้างให้พระสนมเอาไปให้คนที่เป็นให้โคนมให้คนมีนมให้ทาสหญิงให้ทาสชายทุกอย่างอย่างละร้อยอย่างละร้อยอย่างละร้อยพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เลยไม่ธรรมดานะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ที่กันที่เท่าไหร่เนี่ย
กันที่2หิมพานต์มันยังไม่ได้ให้ทานนะยังยังมันเรื่องมาต่อตรงนี้คิดตอนนี้แหละตอนเนี้ยตอนหิมพานต์เนี่ยครับตอนเนี้ยนะเรื่องมันเป็นตอนนี้แล้วก็มันจะต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเอาอยากตีก็ตีซะย่อ3เดือนแล้วอ้าวจบกันที่2มุยว่าคนใหญ่นี่ก็เหมือนจะตีไล่เรานะเนี่ยอยากให้มันจบเร็วๆติอ้าวต่อมากันที่3กันที่3ทานกันโอ้ยทานกันนี่ไม่ใช่ให้ช้างอย่างเดียวนะเปลี่ยนคนตีคล้องแล้วล่ะนะคือกันที่3เนี่ยเป็นทานกันจริงแต่ให้ช้างไปแล้วทานกันไม่ได้เริ่มจากให้ช้างนะเหรอเออตอนนั้นไปเจอกันแล้วให้ไปแล้วเหรอให้ไปแล้วขึ้นทานกันเนี่ยให้มหาปัญจบริจาคแล้วครับตอนนั้นเขาให้กันไปแล้วให้ไปแล้วแล้วกลับมาแล้วเป็นไงทีนี้แล้วก็ทีนี้ก็ให้อื่นๆอีกให้สิ่งที่ใครๆก็ให้ไม่ได้อะคือบริจาค5น่ะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังบริจาคอย่างละมหาอย่างละ5มหาปัญจบริจาคหรือปัญจมหาบริจาคแล้วแต่จะเรียกครับอย่างละ7ใช่มั้ยไม่ใช่5อย่างไอ้อย่างละ7เรียกว่าสัตสัสดกคนละชื่ออ้าวตายแล้วคนละตำราเนี่ยเฮ้ยตำราเดียวกันนี่แหละเบิ่งบ่ทันซื่อๆอันนี้มันย้อนเก่าบ่ต่อมาชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวว่าพระเวสสันดรแอบให้ช้างปัจจยนาคเป็นทานแก่เมืองอื่นปาฏิโทปาฏิโทปาฏิโทซวยแล้วบัดเนี่ยคลำคักแล้วเกิดภัยพิบัติแล้วอาเพศแล้วฝนแรงแน่รู้สึกไม่พอใจแทนที่จะไปห้ามพระเวสสันดรไปไม่ทันพวกพราหมณ์ได้ช้างแล้วพูดเย้ยหยันแล้วเอาช้างหนีไปเลยเย้ยหยันตัวหักต่างหากได้ช้างแล้วเฮ้ยของไงตอนละเนาะได้แล้วครับพวกชาวเมืองก็ไม่พอใจสิอย่างนี้ไม่ออกบางคนก็เป็นอย่างนี้เอ้าเฮ้ยขอเล่นเหรียญก็ได้อีหลีหิ้วไปเลยหิ้วไปเลยเยอะเย้ยขอเล่นๆก็ได้จริงๆไปเลยครับโอ้โหอย่างนี้ไม่น่าให้เลยนะถ้าบ้านเราไปทวงเอาคืนเลยเออแต่นั่นไม่ว่าไม่ใช่นั่นคือกรรมที่คนอื่นทำไม่ใช่กรรมของเราเราให้ไปแล้วเราได้บุญแล้วต่อจากนั้นท่านอาจารย์ชาวบ้านชาวเมืองมาอ้อนวอนพระเจ้ากรุงสนชัยให้ลงโทษพระเวสสันดรให้จองจำก็ไม่พอใจให้ลดยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ให้ใจต้องหนีจากคลองจักษุต้องให้พ้นสายตาเท่านั้นถึงจะพอใจย้ายเห็นอยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปเอาไปโพดซะเอาไปโพดคือเอาไปทิ้งทำยังไงเอาไปโพดป่าปล่อยป่าเลยเนรเทศองค์เดียวนี่ป่ะองค์เวสสันดรองค์เดียวเพราะไปองค์เดียวเขามีลูกมีเมียอยู่นะมีลูกมีเมียก็อีกเรื่องนึงในระหว่างที่พระเจ้ากรุงสนชัยได้รับการกล่าวหาโทษให้พระโอรสนั้นจะทำยังไงวุ่นวายใจเป็นอย่างมากตอนนี้ส่วนพระนางผุสดีรีบเข้าไปในตำหนักพระเวสสันดรรับฟังแล้วไปอ้อนวอนร้องให้รำพันค่ำครวญต่างๆให้พระเวสสันดรอย่าไปตามพ่อสั่งเลยพ่อพูดตอนโกรธลูกไม่ต้องไปฟังพ่อหรอกพ่อพูดตอนพ่อโกรธอย่าไปเลยแต่พระเวสสันดรก็ไม่ฟังกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำถ้าจะไปอ้อนวอนให้พ่อกลับคืนคำชาวเมืองก็จะไม่เชื่อถือพ่อตรัสคำไหนเป็นคำนั้นเราจะทำตามนั้นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเมื่อเป็นอย่างนี้ก่อนจะออกจากเมืองขอให้ทานอีกครั้งหนึ่งก่อนเนี่ยยังมีของแถมอีกก่อนจะออกจากเมืองออแบ่งสมบัติบางส่วนให้หม่อมฉันหม่อมฉันจะให้ทานก่อนจะออกเดินทางโดนไล่ออกจากเมืองก็เพราะเรื่องทานใช่จะไปก็ยังขอทานจึงได้ตั้งทานขึ้นชนิดหนึ่งว่าชื่อทานนี้ว่าสัตตะสดกสัตตะสดกแปลว่าสัตตะแปลว่า7สดกแปลว่า100มี7อย่างอย่างละ100มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง1ช้าง100ช้าง100ม้า100ม้า100รถช้างรถม้าอีก100ครับแม่โคนมนมดกนมเยอะ100ทาสหญิงเอาเข้าไปหญิงสาว100
ธาตุชาย100แล้วก็ธาตุหญิง100 7 อย่างอย่างละ100จึงเรียกว่าสัตตสดกให้ทาน7อย่างอย่างละ100เป็น700ยิ่งทำให้เป็นไงชาวเมืองไม่พอใจเกิดจลาจลขึ้นแล้วทีเนี้ยเพราะโอ้โหขนาดให้ช้างเป็นทานนี่ก็หมดไปแล้วนี่มาให้ช้างให้ม้าให้ใครอีกหมดเลยงานนี้หมดหมดเหลือคักคักหมดเหลือคักคักเบิดคักคักแบบนี้เบิดคักเออคนคิดตนีเนี่ยคิดอย่างนั้นนะพระนางผุสดีผู้เป็นพระมารดาทูลอ้อนวอนอย่างไรลูกก็ไม่ฟังเพราะว่าจะทำความปรารถนาของบิดาให้บุตรให้ถูกต้องแล้วก็จะไปบำเพ็ญบารมีตั้งใจจะบำเพ็ญบารมีการได้ออกจากนครดีแล้วเราจะได้ไม่มีเรื่องกังวลเราจะไปบำเพ็ญบารมีแต่เพียงผู้เดียวตั้งใจจะไปคนเดียวนะครับไม่ได้ช่วยในระหว่างนั้นใครอาจารย์พระเวสสันดรมีพระชายาหนึ่งมีพระโอรสและพระธิดาอีกหนึ่งแล้วไม่ได้เล่าข้ามมาแบบลัดๆเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วล่ะชาลีกับกันหาพระเวสสันดรมีพระชายาหรือพระมเหสีชื่ออะไรนางผุสดีผุสดีเป็นแม่นางอะไรนะเอาแล้วนางวสีโอจำได้แล้วเอาแล้วนางวสีองค์เทพเริ่มจะป่วงแล้วนางวสีแล้วก็เจ้าแม่มาเป็นเมียเลยชาลีกันหาลูกๆนะลูกเอาทีนี้ผมถามหน่อยถามอีกแล้วเอาถามชาลีกับกันหาใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นชายใครเป็นหญิงเอาบาดนี่เอาไปแห่เมื่อวานเนี้ยเอาฮะชาลีเป็นพี่ชาลีเป็นพี่เป็นกันหาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายน้องแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะเป็นพี่ฮะน้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชาลีเป็นผู้ชายทำไมเขาต้องพูดว่ากันหาแล้วก็ชาลีทำไมพูดชาลีแล้วกันหาภาษาคุ้นปากตกลงว่าครับพระองค์รถชื่อว่าชาลีชาลีแปลว่าอะไรผู้ยึดจิตใจของพ่อแม่ไว้เหมือนติดตาข่ายอาจารย์เคยเห็นปลาขาวติดมองไหมเคยมองคืออะไรตาข่ายตาข่ายดักปลาครับเคยอยู่เวลาปลาขาวมาติดมองดิ้นไปเถอะไม่หลุดอาจารย์มันก็คาอยู่นั่นแหละคาจนขีบขาดอะขี้แตกครับแล้วแต่จะเป็นไปก็หมายความว่าพ่อแม่ตั้งชื่อให้พระโอรสว่าชาลีเพราะตั้งเกิดมาแล้วยึดครองจิตใจพ่อแม่ตุ๊บไปแล้วลูกคนแรกรักมากทูลหัวเลยแหละพ่อทูลหัวเลยแหละทูลหัวต่อมาน้องสาวเกิดตามมาคนละปีกันหาเป็นคนผิวดำเหมือนนางอุบลวรรณาผิวเขียวเขียวเหมือนกลีบดอกอุบลก็เลยชื่อกันหาผิวดำครับแล้วชินาเนี่ยอาจารย์แปลว่าหนังชินาผิวหนังเนี่ยผิวหนังฮะผิวหนังกันหาชินาแปลว่าหนังผิวหนังสีดำเป็นคนผิวดำอ๋อกันหาชินาแปลว่าไม่ใช่ผิวดำอย่างเดียวนะผิวเขียวเหมือนกลีบดอกอุบลดอกบัวดอกบัวดอกบัวเขียวบัวบัวเขียวดอกนีลุบลนีลุบลอ่ะก็เลยเรียกว่ากันหาชินาพระธิดาผิวดำคล้ำส่วนพระโอรสไม่รู้ผิวอะไรเรียกแต่ว่าชาลีเพราะจับจิตจับใจพ่อแม่ไว้ได้แล้วจูงมัดระหว่างพ่อกับแม่ไว้ใจพ่อแม่ได้แล้วพอเป็นดังนี้ท่านอาจารย์พระเวสสันดรเข้าไปหาพระนางมัตสีจะไปบอกลาจะไปคนเดียวอ่ะจะไปคนเดียวน้องอิงเสด็จพี่จะต้องไปอยู่ป่าแล้วตามคำที่พ่อรับสั่งขอเธอจงดูแลลูกทั้งสองให้ดีอย่าให้บกพร่องพนางมัตสีได้ยินอย่างนั้นหัวใจหักวามไปทางไหนรู้จักไม่หักวามอ่ะใจหายใจคว่ำ ใจหล่นใจมันตกเหวอ่ะหักวามนะวาม หัวใจหักวามตกใจสุดขีดตะลึงไม่รู้จะพูดว่ายังไงครับก็เลยตั้งสติได้แล้วบอกว่าเสด็จพี่เราเกิดมาเพื่อเป็นคู่บางและมีกันสุขก็จะสุขด้วยกันทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกันเสด็จพี่อยู่ไหนน้องก็จะอยู่นั่นมันลำบากนะลำบากน้องก็จะไปต่อให้จะไม่มีชีวิตก็จะไป
ภรรยาจะไปด้วยใช่มเหสีคือพระชายานางมัตสีจะตามไปในระหว่างนั้นพระสองกุมารได้ยินพ่อแม่คุยกันลูกอ้าวจริงๆนางมัตสีเนี่ยถูกพระอะไรนะพระอัยยิกาสมเด็จย่าย่าสมเด็จย่าขอเอาไว้สมเด็จปู่มาช่วยขอพวกเธอไปเลยสองคนเอาหลานไว้ให้ฉันจะไปไหนก็ไปปู่กับย่าจะเลี้ยงเอาเองไปเท่านั้นก็พอหมายถึงว่าถ้าจะไปก็ไปแต่เธอสองคนนะอย่าเอาหลานฉันไปทีนี้พระนางมัตสีบอกว่าพระสวามีเป็นดวงใจพระโอรสและพระธิราเป็นแก้วตาหม่อมฉันไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยแก้วตาและดวงใจแก้วตาและดวงใจก็เลยต้องนำพระกัณหาชาลีไปด้วยไปหมดเลย4คนในระหว่างเดินทางไกลท่านอาจารย์ทำยังไงได้บำเพ็ญมหาทาน5อย่างอย่างไม่เคยทำมาก่อนคือเขาให้ของเขาให้เครื่องเดินทางไปด้วยนะคือก่อนจะไปเนี่ยขอสมบัติติดตัวด้วยคิดไปข้างหน้าว่าเส้นทางที่เราจะไปภูเขาคันธมาศคันธมาศเข้าไปสู่วงเขาวงกตเนี่ยผ่านเมืองเจตุดรหรือเชตุดรผ่านบ้านเล็กตำบลน้อยไปเมื่อเขาทราบว่าพระเวสสันดรเดินทางมานี้เขาคงจะตั้งขบวนรอรับของแจกทานแน่นอนดังนั้นจึงขอพระราชทานจากพระบิดาพระมารดาให้แบ่งสมบัติใส่รถเกวียนล้อบรรทุกไปเต็มเล่มเกวียนเลยจะโปรยทานไปตามทางเรียกว่าเอาสมบัติไปเต็มคันรถใช่ตอนแรกก็นั่งบนเกวียนรถม้าไม่ใช่เกวียนนั่งรถม้าครับเหมือนออกประพาสเหมือนออกรบนั่งรถม้าล้อมทั้งพร้อมทั้งเกวียนบรรทุกรัตนะต่างๆเมื่อผ่านไปหมู่บ้านไหนคนอยู่ในไร่ในนาทักท้วงบอกพระเวสสันดรมาเร็วๆๆรีบไปขอรีบไปขอเดี๋ยวคนอื่นจะขอซะก่อนเพราะไม่ว่าใครเอ่ยปากขออะไรให้หมดเลยไม่มีการปฏิเสธเลยให้หมดทุกอย่างทุกอย่างตอนนี้สิ่งที่ให้ในระหว่างทางเนี่ยนะอาจารย์มีอะไรบ้างคือทรัพย์สมบัติที่ขนมาทุกอย่างครับทุกอย่างจริงๆนะแม้แต่เกือบรองเท้านั่นนะฉลองพระบาทฉลองพระบาทดูคนวิ่งทิ้งจอบทิ้งเสียมในไร่ในนาวิ่งมาไม่ทันตอนนี้ทั้งพระเวสสันดรเทพนางมัตสีไม่มีสมบัติติดตัวเลยม้าก็ให้เขาไปแล้วช้างให้ไปแล้วรัตนะตัวอย่างขนมาให้เขาไปแล้วแม้แต่ล้อแม้แต่เกวียนยกให้เขาไปหมดแล้วต้องอุ้มลูกคนละองค์คนละองค์เดินเท้าไปมีเกือบมีฉลองพระบาทอยู่นะไปถึงกลางไร่กลางนาชาวบ้านไม่เหลืออะไรแล้วไม่ขอรองเท้าอ่ะแม้แต่ฉลองพระบาทก็จะเอาโอ้ขี้ขอจริงๆเลยไม่สงสารเลยเดินขยเยกขยเยกสุขุมารชาติฝ่าพระบาทละเอียดอ่อนไม่เคยมาเดินเหยียบก้อนกวดก้อนหินเหยียบน้ำเหยียบตอจะทำไงขอได้ไม่กระทั่งรองเท้าแล้วให้ไหมล่ะให้เอ้าตัวเองจะไม่มีใส่ ก็ยังให้เขาอยู่อาจารย์ว่าโง่หรือฉลาดเอาถามเขาดูสินะถ้าสมมติว่าลูกชายใครเป็นนี้ไปบอกอีแม่อีแม่เขาว่าขอเกือบใครๆแล้วโอ้ยบักหนาโง่เอ้ยมันคือสัวแค่น้องมาติต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลยไทยเลยเนี่ยฮันแนลด่าลูกเลยบักหนาโง่สัวแท้ใช่ไหมเพราะไม่เข้าใจว่าบารมีคืออะไรเพราะตัวเองก็ไม่เคยคิดจะบำเพ็ญบารมีแบบนี้พระเวสสันดรทำไงพระเวสสันดรให้ไม่คิดอะไรเลยแม้แต่คนทักท้วงบอกว่าพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันทดลองใจท่านเฉยนิมนต์เชิญพระองค์รับรองเท้าคืนไปเถิดขอลองใจเท่านั้นพระองค์เวสสันดรกับพูดกับชาวบ้านว่าอย่าทำบารมีของเราให้ด้อยเลยให้บารมีเต็ม ช่วยทำบารมีของเราให้บริบูรณ์ด้วยเถิดแม้ไม่อยากจะเอาก็ฝืนเอาเพราะจะช่วยให้พระองค์มีบารมีเต็มเปี่ยมเห็นไหมไม่ธรรมดานะบรรยากาศเนี่ยไม่ใช่ใครใครก็จะทำเป็นนะอย่างนี้มันต้องคิดลงล่องให้พอดีพอดีว่าบารมีเป็นยังไงนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วท่านอาจารย์รองเท้าก็ไม่เหลือเดินเท้าเปล่าฝ่าพระบาทเปล่าเปล่าเหยียบตอเหยียบหนามสะดุดกิ่งไม้ก้อนกวดก้อนหินซึ่งไม่เคยมาก่อนเลยเลือดสะทนทุกข์ทรมานค่ำครวญไปตลอดทางผู้เป็นแม่กับผู้เป็นพ่อก็ปลอบสองกุมาร
สองกุมารเกิดมาร่วมบารมีทั้งที่เป็นเด็กจะเอาแต่ใจตัวกับเข้าใจเหตุผลที่พ่อแม่พูดอ่ะคือลูกเอ๋ยช่วยทำบารมีของพ่อให้เต็มด้วยเถิดฟังเลยเชื่อเลยอาจารย์เข้าใจเลยบ่อย่องบ่อย่องถ้าเป็นลูกอันนี้มันบ้านแถวนี้นะไอ้ดิ้นเดาๆๆๆอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วอันนี้ผู้มีบารมีมาด้วยกันมาทางบารมีเกิดมาเพื่อจะเสริมบารมีกันไงครับถ้าเกิดมาเพื่อจะขวางบารมีกันโอ้ยคนนึงจะไปวัดอันใดดีเอาไปถวายแต่คู่บ่าวคู่บ่าวคอยยุ่งหนีบ่มันผัวเจ้าซั่นบ่ไปอยู่กับพระไปมีอย่างนี้ก็มีนะเออมีอันใดดีไปแต่วัดไปแต่วัดบ่ต้องไปเหลือแต่ก้นถ้วยจอดจะแหลดไว้เจ้ากับของคนจัดเขาทอขี่ไข่โป้ใช่ไหมน้อยเนื้อต่ำใจแต่ถ้าคนบำเพ็ญบารมีด้วยกันโอ้ยแม่เอาไปเลยพ่อกินอะไรก็ได้ทำบุญของแม่ให้เต็มที่เลยเกิดมาชาตินี้จะทำบุญใช่ไหมถ้าเข้าใจกันนะใช่ไหมครับเออฟังแล้วเป็นตัวอย่างน้อมเข้ามาใส่ตัวเองนะอย่าฟังแต่นิทานพระเวสสันดรเฉยนะต้องน้อมมาสงเคราะห์อัธยาศัยของตัวเองให้น้อมน้าวไปในด้านทำกรรมดีถึงขั้นบารมีอย่างนี้ชาลีและกันหาเนี่ยเขาก็มีบารมีมาทางด้านนี้อยู่แล้วสั่งสมมาคล้ายๆกันครับมาเกื้อหนุนให้บารมีบริบูรณ์ด้วยครับทั้งหมดที่ว่ามาเอารอยกค้อนหลายรอบแล้วเนี่ยเอาจบกันที่เท่าไหร่ยังอีกหน่อยนึงก่อนอีกหน่อยนึงรอก่อนส่วนที่เหลือยังไม่บริจาคก็คือชีวิตในระหว่างที่พระองค์เดินทางไปนั้นพระนางมัตสีทักท้วงอยู่บางอย่างคือเสด็จพี่พระองค์อย่าให้ทุกอย่างเลยเหลือไว้บ้างเผื่อจำเป็นเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราคิดอย่างนี้พระเวสสันดรบอกว่าน้องหญิงอย่าว่าแต่ของนอกกายเลยแม้แต่ดวงตาของเราก็ให้ได้หากใครสักคนระหว่างทางจะมาทูลขอชีวิตของเราเราก็จะสละให้ทันทีแม้กระทั่งชีวิตใช่เห็นไหมใครจะคิดแบบนี้ไหมยุงมากัดตัวเดียวไล่ตีมันรอบวัดเลยอ่ะ จะมาเอาควักเอาตุ๊กตาแก้วตาเดียวไม่มีทาง ใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ทั้งหมดเข้าใจกันดีแล้วบ่ายหน้าไปทางป่าไปจะไปทางไหนเนี่ยเข้าป่าเข้าดงป่าชื่ออะไรยังไม่มีชื่อเข้าป่าเข้าดงไปก่อนนู่นเห็นป่าอยู่ข้างหน้านู่นน่ะไปเลยจบแล้วกันทานกัน208พระคาถาก็จบแต่เพียงเท่านี้สาธุป่ะกลับวัดเถอะเราส่วนให้ลูกเป็นทานอยู่ที่กันกุมารส่วนให้พระมเหสีเป็นทานอยู่ที่กันมัตสีเดี๋ยวค่อยไปถึงแล้วจะฟังต่อป่ะล่ะฟังแหมต่อมาต่อไปเข้าป่าแล้วเนี่ยกันที่4วันที่4ปะเวสนะคือวนะแปลว่าป่าปะเวสนะแปลว่าเข้ากันเข้าป่าเนี่ยนะที่เมื่อกี้เนี่ยตอนพระเวสสันดรเดินดงมุ่งหน้าเข้าป่าเนี่ยเขามีเพลงด้วยพระเวสสันดรเดินดงเป็นยังไงได้ฟังเสียงแคนเสียงปินตั้งแนงตั้งแนงก็รู้ว่าเดินดงอีสานบ้านเราพระเวสเดินดงเพลงพระเวสเดินดงพ่อยายไปคุยกันให้ดีนะคนจุดกับคนตีอ่ะคอยบ่เลิกง่ายเด้อถ้าทางจะเครียดเลยไม่ได้ตีง่ายท่านสีเมื่อบ้านก็ไปเอากระเป๋ามาจะได้บวชขึ้นแล้วไปหาผู้ตีมาใหม่เด้อเจ้าต่อมาท่านอาจารย์กันที่4วนปเวท57พระคาถาเป็นไงครับเรื่องนี้4กษัตริย์เดินดงพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระกันหาราชโอรสเอาขอพระชาลีราชโอรสและพระกันหาชินาภรณราชธิดาทั้ง4พระองค์ละหกละเหินเดินทางไกลเข้าป่าดงพงไพไม่มีเป้าหมายไม่รู้ไปทางไหนมีแต่คนชี้ว่าทางนี้ทางนี้นั่นแหละครับนะไปอย่างนี้เลยท่านอาจารย์ไปหลงป่าป่ะเนี่ยไปทุกยากไปลำบากอย่างเนี้ยนะทีนี้ฝ่าพระบาทนะท่านอาจารย์จะจีบแสบจนเลือดไหลซิบแตกบวมไปเดินเหยียบก้อนหินขอลอนี้น้อยก็โอ๊ยมันสะดุ้งมันเจ็บปั๊บขึ้นมาต้องย่องไปเลยค่อยๆก็ย่องก็แย่งก็ย่องก็แย่งปลอบใจกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทั้งหมดบ่ายหน้าไปทางเขาวงกต
ซึ่งมีเขาคันธมาศกั้นอยู่ระหว่างกลางก่อนจะถึงเขาวงกตเขาคันธมาศถึงก่อนมุ่งหน้าไปทางนั้นแต่ว่าเส้นทางที่จะไปเนี่ยไปผ่านเมืองเมืองหนึ่งชื่อเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งแคว้นชื่อว่าเชตุดรเชตุดรบาลีท่านเรียกว่าเชตุตังระนครบางทีก็เป็นเจตุตังระหรือเชตุดรชื่อเดียวกันนี่เองครับชื่อเมืองอย่างนี้เลยครับเชตุดรเจตุดรนะครับเมืองนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะครับอันนี้คือสมัยพระเวสสันดรนะครับแต่ถ้าสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมืองนี้เมืองเชตุดรเนี่ยครับก็คือเนี่ยเมืองเชตุดรอ้าวหายไปไหนละเมืองเชตุดรอ้าวไม่มีเมืองเชตุดรเลยเนี่ยเชตุตระเจตุตระเดี๋ยวผมหาเห็นค่อยบอกนะไปตอนประชุมชาดกนะมันต้องใกล้ๆจะจบนู่นครับทีนี้ท่านอาจารย์ในระหว่างทางนั้นน่ะเจ้ากรุงเจตุดรคือพระเจ้าเจตังราช มีพรานป่าคอยสำรวจตรวจตราเวรยามตรวจรอบเมืองว่าศัตรูจะบุกไหมมีกองทัพมาไหมออกล่าสัตว์ด้วยพระเจ้าเจตังราชจึงรับสั่งให้พรานป่าชื่อว่าพรานเจตบุตรชื่อกับชื่อเหมือนกับเมืองเลยชื่อเมืองคนมาจากบ้านเนี่ยโอ้ยลูกหลานบ้านบุตรลันก็เลยเรียกพามกุลันอันนี้ก็พามเจตบุตรรับสั่งให้ไปคอยต้อนรับเพราะทราบข่าวชาวบ้านเขาลือมามากแล้วว่าพระเวสสันดรถูกเนรเทศกำลังบ่ายหน้ามาทางนครของเราเอาล่ะเราจะไปดักอยู่ข้างหน้าเชิญครองราชที่เมืองเราจะดีกว่าคนแบบนี้เป็นคนพิเศษไม่ต้องให้ไปลำบากที่ไหนหรอกไม่ต้องไปลำบากเราอยู่ครองเมืองร่วมกันนี่แหละแต่พระเวสสันดรได้พบแล้วปฏิเสธจะไปบำเพ็ญบารมีไม่ใช่แสวงหาราชสมบัติไม่อยู่จึงรับสั่งให้พรานเจตบุตรนำทางเข้าไปป่าโอ้ถ้าจะไปป่าก็มีผู้เชี่ยวชาญเมื่อส่งให้พ้นจากป่าซึ่งเป็นเขตนครเชตุดรแล้วให้คอยอารักขาปิดทางเอาไว้อย่าให้คนผ่านออกผ่านเข้าให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญบารมีอย่าให้ใครไปรบกวนเด็ดขาดอย่าให้ใครรบกวนนะครับดังนั้นพอพ้นจากเขตเมืองเชตุดรเนี่ยมันก็จะเป็นป่าโป่งโล่งสวนเบญจพรรณแล้วก็จะมุ่งเข้าสู่ป่าดงดิบดังนั้นนิทานตอนวนประเวท57คาถาก็จบเท่านี้ครับแต่ละท้องถูกในบวชสมณะบัดนี้เนาะคนใหญ่นั่นไปไหนล่ะไม่ไปพูดแซวแกบ่อยแกจะไปเลยย่านได้บวชไม่จบกี่กันแล้วอ่ะ4กันกันวนประเวทนี่57พระคาถาต่อไปกันที่5ชูชกมีทั้งหมด79พระคาถา79พระคาถาอีตาชูชกงกงกเงินเงินเดินทางไกลชูชก79พระคาถามาจะกล่าวถึงเมืองกลิงคะครั้งที่2กลิงคะครั้งที่1มาขอช้างปัจจยนาคเมืองที่ว่าที่มาขอช้างนั่นน่ะเมืองคนขี้ขอโอ้เมืองนี้ขอกันทั้งเมืองเลยเหรอถ้าใครเดินทางไปเมืองนี้เบิดเนื้อเบิดตัวขอสุยางทำไมขอหมดหูสิบ่ไห่บ่ตาสิบ่ไห่บ่มาไม่ทันเลยไม่ได้บวชเลยเนี่ยไม่เป็นไรให้เข้าหน้า3วันก่อนลงโทษเมืองกลิงคะนี่มีแต่คนขี้ขอนะกูชูอย่างนี้จ้ะผู้ใหญ่ชูชกให้เรามองสองหน้าหน้าหนึ่งคือคนบำเพ็ญบารมีไปไหนอย่าแต่มาขอเลยเพราะเราเดินออกจากบ้านทีไรจะมีของติดไม้ติดมือเผื่อเห็นพระมาบิณฑบาตจะได้ถวายเผื่อเห็นคนแก่คนเฒ่าลูกหลานทอดทิ้งตั้งไว้เลยคนยากจนอนาถาตกยากลำบากอนาถาไร้ที่พึ่งเราจะได้แบ่งปันไม่ต้องมาขอถึงบ้านหรอกเดินไปไหนก็จะถือของไปด้วยเผื่อจะให้คนนั้นเผื่อจะให้คนนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อมีใครสักคนมาขอในขณะที่เราตั้งใจจะบริจาคทานอย่างนี้อย่าว่าแต่เขาทันขอเขาเดินมั่งหน้าเลี้ยวมาหาเรามาพี่เสียของให้เสียของไม่ทันได้อกขอได้ซ้ำบอกจะให้ก่อนเลยแล้วก็คนผู้ขี้ขอเนี่ยนะพระพุทธเจ้าฉลาดมากเลยนะ
เครื่องรักษาจิตผู้บำเพ็ญบางกรณีอาจจะเกิดขัดเคืองขึ้นณตอนใดตอนหนึ่งโอ้ยไปบ้านนั่นกับพ่อคนขอให้ไปหน่อยนึงแล้วเดือนนี้หน่อยโอ้ยมาบ้านนี้กับสิมาขออีกบัดซ้ำค่อยแทนที่จะคิดอย่างนี้เคืองใจใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็แสดงอารมณ์ของตัวละครในเรื่องนี้ให้เราเข้าใจว่าคนขี้ขอไม่ใช่คนชั้นต่ำแต่เป็นคนรอเฝ้าจะเติมบารมีทานให้ใครใครที่กำลังบำเพ็ญบารมีต่างหากพวกขี้ขอเนี่ยนะใช่ถ้าไม่มีคนขี้ขอบารมีจะเต็มไหมล่ะมันไม่เต็มถ้าไม่ไปขอช้างปัจจัยนาคทานใหญ่จะให้ไหมล่ะพระนี่เป็นคนขี้ขอปะพระก็เป็นคนขี้ขอเหรอเพราะภิกษุแปลว่าขี้ขอ แต่ไม่ได้ขอเอ่ยปากนะมีวิธีขอถ้าไม่ใช่ไปประกาศส่งฎีกาไปถึงบ้านขอบิณฑบาตเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานสร้างศาลาเสาหนึ่งต้นกระเบื้องหนึ่งแผ่นแล้วก็ช่างนะอันนี้เอ่ยปากขออย่างนี้ผิดวินัยผิดพระวินัยแต่ถ้าเดินไปด้วยจิตเมตตาไปว่าเราจะไปทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสเราจะไปทำผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นไปด้วยกิริยาท่าทางนุ่งห่มเป็นปริมณฑลสำรวมอินทรีย์เรียบร้อยไปเมื่อคนเขาเห็นแล้วเขาจะเลื่อมใสด้วยสมณสาวเมื่อเขาเลื่อมใสแล้วจิตคิดจะให้จึงจะเกิดขึ้นไปทำให้เขาเลื่อมใสจนเขาอยากให้นี่คือการขอของพระแบบกายวิญญัติกายวิญญาไม่ใช่วจีไม่ใช่วจีวิญญาตคือไม่ใช่คำพูดไปโดยอาการเอาต่อมาทีนี้มาดูท่านอาจารย์ชูชกเป็นคนขอทานไม่ใช่ขี้ขออย่างเดียวเพราะเขาเป็นคนขอทานอาชีพของเขาเป็นอย่างนั้นอาชีพยาจกขอทานขอเข้าไปในเมืองขอออกไปนอกเมืองขอจากประตูเมืองทางทิศตะวันออกอ้อมไปทิศเหนือไปตะวันตกไปทิศใต้อ้อมไปอ้อมมาอยู่จนเก็บเงินได้100กหาปณะมีความปกติคือตระเวนขอไปเรื่อยขอไปเรื่อยทีนี้ขอไปเงินสมัยก่อนเป็นก้อนๆใช่ไหมถ้าร้อยก้อนโอ้โหมันหนักกระยานโอ้ยจะพกไปยังไงถ้าเห็นเขาพกผ้าอ้นต้นอ้นต้นมาจนเห็นเนี่ยโอ้โหของมีค่าเนี่ยตีหัวเอาเลยดีกว่าครับอิตาพราหมณ์ชูชกก็คิดอย่างนี้ทำยังไงทีนี้ก็เลยไปสนิทกับคนหมู่บ้านหนึ่งระหว่างทางที่อ้อมขอทานอยู่นั่นแหละคนละฝากพระนครเข้าใจกันเพราะไปแวะกินข้าวอยู่เรื่อยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันเขาก็ยากจนเราก็ยากจนเห็นใจกันพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมดังนั้นพราหมณ์ชูชกเมื่อขอเงินได้แล้วไม่อยากจะถือไปกลัวจะถูกปล้นสะดมจึงได้เอาเงินจำนวนหนึ่งไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนระหว่างทางแล้วก็เดินขอทานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดินจนอ้อมพระนครเป็นหลายเดือนหลายปีนั่นแหละกว่าจะวนไปเรื่อยพักบ้านนั้นนอนบ้านนี้ขอบ้านนี้มีงานอยู่ไหนเที่ยวไปขอใช่ไหมได้ไปเรื่อยนึกขึ้นมาได้เดินมาถึงหนึ่งรอบที่บ้านของเพื่อนก็นึกขึ้นมาได้เฮ้ยเมื่อหลายปีก่อนแล้วเอาเงิน100มาฝากไว้ที่บ้านเพื่อนเอ้ยผ่านมาพอดีไม่รู้ปีหน้าเราจะเดินมาไหวไหมเราแก่แล้วทวงเอาไปดีกว่าเอากลับไปตอนนี้ดีกว่าก็เลยไปทวงเงินกับเพื่อนเพื่อนเห็นชูชกหายไปหลายปีไม่มาเลยตายคักๆตายคักๆจะอยู่แล้วไม่มาเลยแบบนี้เราใช้เงินมันเลยดีกว่าอ๋อก็เลยเอาเงินของหมอของตาพามชูชกไปใช้จนหมดสิ้นเลยเมื่อใช้หมดแล้วก็ไม่คิดว่าอยู่วันดีชูชกผ่าโผล่โปกโลกขึ้นมาโผล่มาโดยที่ไม่คาดคิดไม่โทรศัพท์มาบอกเอ้าไม่มีไลน์เหรอมาจู่โจมไม่เคยคิดว่าจะมานึกว่าตายแล้วพอเห็นปุ๊บสนโอ้โหจันตกใจหัวตั้งเลยใจหักวั้มเลยนะเออตกใจสุดขีดรีบไปจูงแขนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมานั่งมานั่งไม่ต้องพูดอะไรนะไม่ต้องพูดอะไรนั่งก่อนกินน้ำกินน้ำกินข้าวกินข้าวจะเอาใจเพื่อนไงเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษเขาจะได้ไม่มาขอถ้ามาแบบนี้ต้องมาทวงเอาเงินคืนแน่เออรู้แล้วเขาเป็นเจ้าหนี้พามชูชกไม่ใช่ธรรมดานะจอมเจ้าเล่มารยาสาไถลวงเก่งโอ้โตแค่เห็นกิริยาของเพื่อนแสดงอย่างนี้โตบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยเขาสิมาเอาเงินคืนหยุดเดี๋ยวนี้บ่ต้องต้อนรับบ่ต้องให้กินข้าวบ่ต้องให้กินน้ำเฮาเอาเงินมาคืนให้เฮาซะดีๆรู้ทันแล้วรู้ทันเลยเรียบแล้วเพื่อนทำไงทีเนี้ยโอ้โหจะเอาเงินทำอะไรไม่ได้สิก็ต้องบอกตามความจริงว่าเพื่อนเอ๋ยข้าพเจ้านึกว่าท่านตายไปจากโลกนี้แล้วไม่มาสักทีจึงเอาเงินของท่านไปใช้จ่ายหมดแล้ว
ยังไงก็ช่างมีเรื่องสวนไรนาบ้านช่องเราจะรีบเอาไปขายเอาเงินคืนโอ้โหพราหมณ์ผู้เป็นสหายมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งชื่อนางอมิตตาปนาอมิตตาใครเห็นหลงพั่มเพลอละเมอถึงคนสวยประจำหมู่บ้านเป็นลูกขอทานจริงแต่เหมือนเทพธิดามาเกิดคนงามงามหนุ่มๆแถวนั้นวนไปวนมาลูกสาวพราหมณ์งามเอาซ่อนไว้ในเรือนตลอดไม่ให้ออกมาเอ้าไม่โชว์ตัวเลยเหรอเอ้าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมามองมันจะจืดหมดเนี่ย มีลูกสาวงามต้องเก็บไว้เนาะต้องเก็บไว้ก่อนเอาเห็นใครๆมาชายตามองในขวางหน้าขวางตาเลยอย่ามามองแถวนี้ไปไกลแล้วชูชกไม่รู้เหรอว่าเขามีลูกก็ไม่เคยได้สนใจเอาเงินไปฝากไว้เฉยมันหลายปีผ่านมาแล้วเออพราหมณ์พวกนั้นก็เลยนึกอุบายอย่างหนึ่งออกมาได้สหายสหายเราไม่มีเงินจริงๆเอาอย่างอื่นใช้หนี้ได้ไหมอะไรล่ะเรามีลูกสาวคนหนึ่งเอาใช้หนี้แทนเงินท่านได้ไหมเอาลูกสาวมาดูก่อนไม่แน่ใจชูชกก็เดินเข้าไปในเรือนจูงแขนลูกสาวออกมาอิตาพามชูชกกำลังยกขันน้ำจะกินขันหล่นมือเพ่งเลยอาจารย์คือพ่อของนางอมิตตาเอากระลึงพึงเอาไว้ชูชกดูงามเห็นคนงามขันตกเลยขันหลุดมือน้ำกระเซ็นเลยตาค้างเห็นยังไงแล้วบัดนี้แอะไปเรื่อยจะเป็นมันไถอิตาพราหมณ์เห็นกิริยาท่าทางชูชกสำเร็จสำเร็จมักลูกสาวอุบายของเราสำเร็จชอบลูกสาวเราแน่ๆเงิน100สมัยนู้นไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าใครจะมาสู่ขอลูกคนขอทานไปเป็นภรรยานะไม่ใช่ถึง100หรอกแค่5กษัตริย์ก็ให้แล้วแต่นี่ใช้หนี้ตั้ง101อ่ะใช่มั้ยยินดีพอใจพามชูชกดีใจแถมเงินไว้ให้ด้วยเงินที่ขอมาได้เมื่อกี้เนี่ยทวงเงินไม่ได้ยังไม่พอได้ลูกสาวเอาเงินที่ขอได้เมื่อกี้ยกให้เลยนี่เป็นค่าสินสอดทั้งที่มีอยู่ในเวลานี้แล้วก็จูงนางอมิตตากลับบ้านตัวเองกระต๊อบน้อยๆจะเข้าก็ก้มหัวจะออกก็ก้มหัวมาโทษพาผู้สาวมาอย่างดีอาจารย์เคยเห็นกระต๊อบอะไรนะกระต๊อบฝาแถบตองกระต๊อบกระลังกระดาษไหมเคยเหมือนล็อกไก่เคยเห็นไหมเคยเล้าไก่เล้าไก่ประตูสูงไหมไม่โอ้ยมุดเอาแต่ว่าไรเยอะนะไม่ได้พูดถึงลกไก่อุปมาเปรียบเทียบแล้วใครจะไปอยู่ในลกไก่เล้าไก่นั่นโอ้ยตัวเล็กๆก็มันชอบกัดอ่ะเขาทำประตูเตี้ยๆเพราะไก่มันสูงแค่นั้นแล้วก็กันแล้วก็กันหมาเข้าไปกินไข่ไก่เขาเลยทำประตูเล็กๆเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ถ้าคนเข้าไปก็ต้องเงือกฝาสูงๆขึ้นก่อนเราให้มุดเข้าไปลักเอาไข่ไก่เจ้าของเห็นไหมบางคนลักเอาสมบัติตัวเองอาจารย์เคยเห็นไหมเป็นไงก็ไข่ไก่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละแต่ต้องไปลักเอามาต้มกินอยู่เรื่อยอ่ะลักไก่อ่ะลักไก่ไก่ใครล่ะไก่เรานั่นแหละลักเอาของเจ้าของไปลักไข่ไก่เอามาต้มกินอยู่นี่ไม่มีหรอกมั้งมีคนบ้านเนี้ยบ้านนี้ก็เป็นทุกบ้านอ่ะนอกจากขี้เกียจเลี้ยงไก่อ่ะเคยบ่เคยรักไข่ไก่บ่เคยอยู่บ่ไม่เคยก็ต้องเอาซื้อๆบ่ได้รักโอ้ไก่มันอนุญาตแล้วบ่บ่ได้บอกได้ล่ะมีแต่มันร้องกระตากกระตากกระตากหวยถ้าสมมติมันยังนอนกกไข่อยู่เอามือไปจกก้นล้วงคล้องมันนะมันจะจิกใหญ่เลยนะมันหวงของมันอ่ะครับสมัยผมเป็นเด็กนักเรียนเหมือนกันพี่สาวว่าไปเอาไข่มาต้มกินไปมาหำไปโรงเรียนปั๊บเลยโอ้ยค่อยๆคานเข้าไปในเล้าไก่นึกว่ามันออกไปหากินแล้วนึกว่ามีแต่รังไข่เปล่าๆก็ไม่กล้ามองใช่ไหมก็จะไปรักอ่ะก็ไม่กล้ามองไหมก้มหน้าไว้แล้วก็มองหาคนมีใครมาหลวงเดี๋ยวมีคนมาทวงเราตกใจสุขีดลวงเข้าไปที่ไหนแม่ไก่มันยังกกอยู่มันทำไงมันอีกป้าทีเดียววิ่งทะลุมาหัวนี่ถลอกเลยเนี่ยเพราะว่าชนเข้าประตูชนประตูมันชนประตูเล้าไก่เคยไปรักของเจ้าของใช่ไหมครับหลายคนก็รักของเจ้าของผิดศีลมาแล้วแล้วชูชกนี่ทำไงบ้านพักก็เป็นแบบชูชกได้นางอมิตตาเข้าไปอยู่กระต๊อบน้อยๆก็ไปซ่อมไปแซมดัดแปลงเหลือเศษเงินเล็กน้อยไปซ่อมนางอมิตตาท่านอาจารย์เป็นไงแม้จะเป็นลูกสาวคนยากไร้จันทานแค่ขอทานก็ช่างครับแต่เหมือนกับคนมีบุญมาเกิดเป็นยังไงบ้างเพราะอะไร
พราะนางเนี่ยเป็นคนจัดการงานเรือนบ้านช่องเรียบร้อยบ้านสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะองน้ำเต็มอยู่ตลอดเวลาพร่องลงนิดเดียวก็ไปตักมาใส่บ้านชูชกนั่นน่ะบ้านนางอมิตตาไปอยู่ตอนชูชกอยู่หกเอ็งเค้งตอนนางอมิตตาไปอยู่สะอาดเรียบตั้งแต่ได้เมียมานี่โอ้โหบ้านช่องดูงามไปหมดเลยนะเมียทำงานบ้านช่องจัดการดีสะอาดสะอ้านแล้วขยันเลยนะขยันพอตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นนางอมิตตาเอาองค์น้ำตั้งหัวเทินหัวลงไปท่าน้ำตักน้ำมาใส่น้ำล้างเท้ามาใส่น้ำอาบมาใส่น้ำดื่มน้ำไม่ได้ขาดบ้างปัดกวาดเช็ดถูทีนี้พวกพราหมณ์เพื่อนของพราหมณ์ชูชกเห็นคนแปลกหน้ามาอยู่กับพราหมณ์ก็เลยไปแอบดูมันเป็นรักลูกสาวเขาผู้ใดมาโอ้มือง้ำเต็มเลยไปจอบเบิ้งไปแอบดูแอบดูคนสวยพวกนางพราหมณ์ภรรยาของพราหมณ์เหล่านั้นก็เห็นสามีชอบหายไปเป็นประจำเลยหายไปใส่เจ้าไปใส่มาไปแอบเบิ้งผู้สาวไม่บอกนางพราหมณีเหล่านั้นก็เลยสะกดรอยตามไปหลายวันขึ้นแอบดูสามีสามีชอบหนีจากบ้านเวลานี้เป็นประจำเลยมันก็ตามไปดูโอ้มันไปแอบดูเมียชูชกแค่มาดูเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ดูเฉยๆพอเจอเข้าก็ดึงหูกลับบ้านสิตบได้ตบตีได้ตีด่าได้ตาตบเพราะอะไรเนี่ยหึงมันไปมองเมียคนอื่นอ่ะเราอยู่ด้วยกันมันทำไมไม่มองตาเยิ้มๆอย่างนี้มันไปมองเลยเวลามองเรามันตาขวางเราไปมองคนอื่นตาหวานไปกลับบ้านพามทั้งหลายถูกเมียด่าเครียดทำไงขึ้นเลยของขึ้นใครในของขึ้นเนี่ยมึงไปเบิ่งดูว่าเมียเขาน่ะดีซ้ำใดอ๋อหมายถึงผัวน่ะนะผัวคือพวกพามอ่ะถูกเมียดึงหูตบตีโอดไปดูหน้ามิตรตาเมียชูชกอ่ะมันดีขนาดไหนดีกว่าพวกแกร้อยเท่าพันเท่าขนาดพวกแกเคยไม่ถูบ้านสะอาดแบบเนี้ยแกเคยล้างอย่างนี้ไหมเคยตักน้ำใส่องค์เต็มประจำไว้ไหมเท่านั้นแหละอาจารย์เอ้ยพวกเมียพรามเหล่านั้นตั้งแต่อีนางอมิตตาปนามาอยู่หมู่บ้านน้อยๆของพวกเราเนี่ยเกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นทุกวันเพราะว่าพราหมณ์ผู้เป็นสามีของเราชอบไปเอาเรื่องนางอมิตตามาเปรียบเทียบด่าแต่งเราเปรียบเทียบเป็นเพราะนางอมิตตาคนเดียวแท้ๆพวกเราไปวางแผนจะทำไงขับไล่มันให้หนีจากนี้ให้ได้อย่าให้มันอยู่หมู่บ้านนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยพวกเราจะลำบากก็เลยวางแผนกันไปหาวิธีขับไล่ไปรุมด่าตอนนางมิตรตาลงไปท่าน้ำจิกผมด่าตบตีด่าสารพัดซ้อมเลยเหรอครับโอ้โหหม้อแตกเราจะกล้าไปตักน้ำหรือไม่เนี่ยไม่กล้าไปสิพามโชชกตื่นมาเอ้าอีลาลูกอีพอเอ้ยมื้อนี้คือบ่ไปตักน้ำคุณน่ะกูเฒ่าหัวงูเป็นบ่จะเป็นสิบ่ชายใดมีภรรยาเป็นสาวน้อยเป็นยังจะไม่อยากบวชในสงสัยอยู่เนี่ยเลยไม่อยากบวชเขาย่อมมีความหึงหวงพอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์เรื่องมันก็แรงขึ้นครับนางอมิตตาไม่ออกจากบ้านไม่ถูบ้านไม่ล้างชามไม่ตักน้ำไม่ปัดกวาดเช็ดถูปล่อยให้มันรกเลยพามชูชกก็เห็นแล้วก็อ้อนเมียว่าทำไมวันนี้ไม่ทำไม่คือเก่านะใช่นางมิตรตาก็เล่าให้ฟังว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะอยู่ที่นี่หญิงทั้งหลายในหมู่บ้านนี้มังรุมด่ารุมจิกรุมตีฉันไม่อยากทำอะไรแล้วอีพอเอ้ยลูกบ่อยากเทศอย่างแล้วอีพอนะมันคนละวัยลูกสาวก็อายุ18อีตาพาม80อ่ะโอ้โหกับเลขเอา18กับ80อ่ะห่างกันเท่าไหร่กันนะเอาพอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์เล่าเร็วๆนะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะตีห้าไม่จบแน่แบบนี้พวกใหญ่นี่เพิ่งจะเตรียมตีอีกแล้วเนี่ยจะเฝ้าตีไหมล่ะมันจะมาจบเพียงรอก่อนยังไม่จบกันเล็งไว้ดีนะเล็งไว้ดีเขาจะได้ตั้งใจฟังไปเลยโอ้ใกล้แล้วถ้าเกิดอาตมาบอกว่าจบกันที่เท่านี้โยมค่อยตีนางอมิตตาบอกว่าแกต้องไปหาขี้ข้ามาทำงานพูดไปพอแล้วนะถ้าไม่มีจะหนีไปหาพ่อไปหาผัวใหม่เลิกกันหนีไปอยู่กับพ่อไม่อยู่กับแกแล้วพูดไม่พอแล้วพูดเท่าอีพอเลิกพูดแล้วแกแล้วตอนนี้พูดเท่าจะเป็นยังไงเนาะพูดเท่าพูดเท่าก็
ล้วสิไปหาใสผู้ใดสิมาอยากเป็นทาสคนตำต้อยชูชกทำไมพูดอีสานนะอ้าว ฟังตอนต่อไปยิ่งกว่านี้อีก ครับไปเจอพานเจตบุตรยิ่งหนักกว่านี้อีกเออเหรอโชว์กระบอกแจ่วบองก็ไปจากจังหวัดเลยพามชูชกเลยไปจากจังหวัดเลยใช่ไหมสุดท้ายตกลงกันตรงที่ว่าให้ชูชกไปขอกันหาชาลีคือรู้ว่าเขาวงกฏมีลูกอยู่ที่ข้าครับเพราะพระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานก็ได้ขอให้ไปขอเถอะพระองค์ลั่นวาจาไว้แม้แต่ชีวิตก็ให้ได้อ๋อรู้แล้วเราขอกุมารทั้งสองกุมารีมาเป็นขี้ข้างเราจะดีกว่าถ้าแกไม่ไปภายใน3เดือนไม่กลับมาข้าจะหนีจะเอาผัวใหม่อิตาพามชูชกรับเสบียงห่อข้าวน้อยที่นางมิตรตาทำให้แล้วห่อข้าวน้อยเอาข้าวตูก้อนข้าวตูผงเอาข้าวแห้งคั่วสุกแล้วป่นเป็นผงผงยัดกรอกกระบอกไม้ไผ่เอาปอมัดเป็นสายสะพายเอาไม้จุกเป็นฝาถ้าไปถึงตรงไหนมีน้ำก็ให้เอาตักน้ำเทใส่แล้วก็ปั้นเป็นคำคำแล้วก็กินถ้าไม่มีเงินซื้อนมไม่มีเงินซื้อน้ำผึ้งก็ใส่น้ำเปล่าแกก็กินไปเลย อยู่ได้เอาชีวิตรอดตาพามชูชกก็ไปเลยได้สะพายแล่งกระบอกไม้ไผ่ยาวเลยในนั้นเป็นข้าวป่นศัตรูเป็นเสบียงทานศัตรูเนี่ยนะพอข้าวแห้งมันเบาครับเอาไปผสมน้ำปั้นเป็นคำแล้วกินไปเรื่อยไปเรื่อยไปได้ไกลเดินทางไปตามคำล่ำลือเที่ยวถามไปตลอดทางว่าพระเวสสันดรอยู่ทางที่ไหนเขาก็บอกไปเรื่อยๆแกก็เดินไปจ้าเอ๋พามเจตบุตรที่เขาเฝ้าทางเข้าจุลพลยังโอ้พ่อใหญ่นี่สงสัยทางเข้าป่าจุลพลเวลานั้นพามเจตบุตรเห็นคนแปลกหน้าประหลาดประหลาดมากนะชูชกอ่ะเป็นยังไงอาจารย์นึกภาพดูคน80 90แก้มบุ๋มคางบั้ม80แควโวแควโวแขนรีบขารีบนุ่งผ่าสลงอุญุอะญะไม่เรียบร้อยเล็บดำเปื้อนเลือดประหลาดหนวดเขาก็บอกดบอตัดบอกโกนจากเถื่ออุญุอะญะขี้ไล่ขี้ไล่จนเขาบอกว่าเหมือนปีศาจคุกฝุ่นปีศาจนี่มันก็ขี้เหร่แล้วมันคุกฝุ่นอีกอ่ะครับปีศาจยังคุกฝุ่นอีกโอ้โหไม่เป็นตาดูเลยพามเจตบุตรออกมายืนจังก้าขวางหน้ายึดเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นใครมาจากไหนแล้วจะไปไหนที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลห้ามผ่านคืนผ่านตายแล้วทำไงอ่ะจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยชกเป็นคนเจ้าเล่ห์มารยามากหลอกจนได้ลูกสาวเขามาแล้วใช่แต่กับหลอกให้เขาอยู่ไม่ได้เพราะมักหลายโอ้หลงเนาะเท่านั้นแหละรถสะพายแล่งกระบอกเอาออกมาโอ้ไอ้แล่งอาหารน่ะนะข้าวตุก้อนเสบียงไงเจ้าพามเจตบุตรเคารพเดี๋ยวนี้เคารพเดี๋ยวนี้มันเคารพกระบอกอีหยังนะมันคืออะไรอ่ะอะไรนั่นน่ะใช้เคารพทำไมแค่กระบอกเคารพทำไมนี่คือสารจากพระเจ้ากรุงสนชัยแห่งศรีพีนครโอ้โหให้นำไปมอบให้พระเวสสันดรเชิญเสด็จกลับพระนครถ้าเจ้าไม่ให้ไปต้องประหารโอ้ยยอมแล้วยอมแล้ว โอ้ข้านักเทศแหละเทศเสียง3ธรรมาส6ธรรมาสนะบ่แล้วเป็นหรอกโอ้ยไม่ใช่บ่แล้ว เขาเทศผมฟังแล้วผมขำกันนะเอ้ยคิดออกได้ยังไงเนาะเป็นยังไงตั้งขีแท้กระบอกแจวบองว่าสัตว์เอากระบอกแจวบองไปหลอกพันเจตบุตรพระเจตบุตรให้ไปหรือว่าสารนั่นมันข้าวตูก้อนไอ้ข้าวตูผงไม่ใช่แก้วแจวบองมันเป็นอาหารผงพันเจตบุตรก็จะกล้าเปิดดูไหมล่ะสารพระเจ้าแผ่นดินน่ะโอ้โหยอมให้ไปไม่ใช่ให้ไปอย่างเดียวนะเดินทางไปส่งด้วยไปทั้งพี่ด้วยเออไปฮอดแยกทางไหนเลี้ยวข้างนี้เด้อไปฮอดอันนี้มีมองนี้มีมองนี้มีพวนนี่มีพวนนี่ล็อกห้องไปนี่ไปนี่ไปนี่สบายเลยชูชกดังนั้นกันชูชกเดินทะลุเข้าจุลพลกันนี้ก็จบชูชกทั้งหมด79พระคาถาก็จบเพียงเท่านี้ต่อไป2กันคือจุลพลและมหาพลใส่ด้วยกันเลยเดินทีเดียวทะลุเลย
เดี๋ยวพ่อใหญ่ตีไม่ทันนะดิเข้าป่าจุลพลเจออะไรพรามชูชกไปยังไงไปเจออะไรบ้างทีนี้ได้รับการดูแลจากพรานเจตบุตรไปส่งถึงอาสมฤาษีผู้หนึ่งพรามชูชกไปหลอกฤาษีอีกเอาฤาษีไหนเนี่ยฤาษีที่อยู่ว่าระหว่างทางออพรานเจตบุตรชี้ให้ไปละไปนี่จะเจออาสมฤาษีต้องไปพูดให้ฤาษีเข้าใจเขาถึงจะให้ไปไปหลอกฤาษีมีฤาษีอยู่ระหว่างทางครับฤาษีว่าไงทีนี้ฤาษีไม่ยอมให้ไปพรามชูชกหลอกฤาษีจนฤาษีเชื่อเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำดูแลอย่างดีว่าเป็นสารเป็นทูตพระเจ้าสนชัยแล้วนำส่งจนถึงสุดทางจุลพลแล้วก็เดินทางต่อไปเข้าเขตป่ามหาพลจุลพลตอนนี้จุลพลจบแล้วจุลพล38กันก็จบแต่เพียงเท่านี้38คาถา38พระคาถา38พระคาถาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวถามคนตีก่อนเนี่ยตาไล่มาในกี่ได้คาถาแล้วดีได้กี่คาถาแล้วเอ้าจะตีอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ย6กันแต่ว่ากี่พระคาถาแล้วมันมีพันพระคาถาน่ะต่อไปชูชกนับไว้เด้อได้หลอกให้ฤาษีว่าตนเองเป็นสหายกับพระเวสสันดรครับพระฤาษีก็เลยหลงเชื่อเชิญให้พักแล้วก็นำไปส่งจนถึงภูเขาคันธมาศซึ่งเลยภูเขาพันธมาศไปก็จะเห็นสระมุจลินเลยสระมุจลินไปก็จะเจออาสมพระเวสสันดรชูชกเดินไปทางนี้ตามมือเราชี้เถิดจบมหาผลเอ้าทั้งหมด80พระคาถาจบแต่เพียงเท่านี้เอ้าตายแล้วพ่อใหญ่ตีไม่ทันแล้วทีนี้ทำไงต่อไปเท่าไหร่แล้วที่8กุมารพันพระคาถาลง101พระคาถา101แล้วเมื่อชูชกเดินตามที่ฤาษีอจุตะชี้บอกทางแล้วก็ไปเห็นอาสมในเวลานั้นเห็นกุมารสององค์วิ่งเล่นอยู่รอบรอบอาสมพรามน้ำลายหกเลยอ่ะน้ำลายหกยังไงดีใจครับอ๋อคือสิได้บัตรนี่คือสิได้แล้วจะได้ลูกน้องไม่ให้คนนี้จะให้เมียสาวแล้วเออน้ำลายไหลเลยมันอยากจะกินเด็กเลยอ่ะทำท่าทำทางเวลานั้นกุมารทั้งสองเห็นคนหน้าตาประหลาดตาเลือกเลือกอ่ะคนอ่ะเวลาเดินแขนกองๆอย่างเงี้ยนะหน้าเงยๆแก้มบูโบตาเลือกโกกโลกแควเหลืองเออเฮ้อยิ่งกิกซีกกิกซีกมั้ยมองไม่ออกก้นงอลงง่องขึ้นหัวเขาโกงๆเวลาก้าวยางยังไงกับหัวเขาคอกันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปสองกุมารเห็นนึกว่าผีปอบมาทำไงนึกว่าผีป่าผีดงมาวิ่งไปหลบวิ่งหลบหลบมาทำไมมาไหมแอบดูแอบฟังสิเขาจะมาหาพ่อทำไ มชูชกเดินเข้าอาสมไม่เกรงใจปุ้มปุ้มปุ้มนั่งเปะวางขากองอวกหยกเหม็นตึ้งเลย ผู้สมถะเม้นไม่รู้กี่โกรธปีแล้วไม่ได้อาบน้ำอ่ะเอออาบน้ำแล้วมนจะเสื่อมจะจีบสาวไม่ติดโอ้โหพอเป็นอริยสัจจารย์พระเวสสันดรนั่งหลับตาเข้าฌานสมาธิชูชกพรามปุ๊กเลยมหาโพธิสัตว์เอ๋ยท่านจะมัวนั่งหลับตาอยู่ใหญ่บารมีของท่านจะเต็มในวันนี้แล้วแน่นดีนะโวโวทะพูดดีนะอาจารย์มีวาทะดีนะไม่ธรรมดานะโอวาทพระเวสสันดรไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนใครเข้ามาที่นี่ได้ยังไงหรือว่าศัตรูมาหลอกเราลืมตาขึ้นมาอิตาพามแก่ๆท่านพราหมณ์เชิญท่านนั่งเชิญท่านดื่มตรงนี้ท่านมาด้วยธุระอะไรโปรดบอกเราพราหมณ์ไม่รอฟังเลยข้าพเจ้าจะมาขอพระกุมารทั้งสองไปเป็นขี้ข้าขอเถอะ
พระเวสสันดรเจอคนหน้าเกลียดหน้ากลัวขยะขยแยงอย่างนี้มาขอลูกอ่ะถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยยันตกเพี้ยนสะบ้องกะลาวใช่ไหมกะลาวใช่ไหมบังอาจมาเล่นกับของสูงมาขออะไรขอพระโอรสและพระธิดาแต่พระเวสสันดรไม่เป็นทำไงพราหมณ์เอ๋ยท่านอย่ารีบร้อนเลยพักเหนื่อยก่อนเถอะไม่ได้เมียข้ารออยู่รีบให้จะให้ไหมได้ยินว่าใครขออะไรก็ให้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตไม่ใช่หรือตกลงอยากจะให้ไหมเนี่ยถ้าไม่ให้จะได้กลับมีแต่ละคาคุยจะได้ไปเที่ยวโคนธนาว่าเดี๋ยวนี้พระเวสสันดรเลิกให้ทานแล้วคุยเปล่าแม่พระเวสสันดรก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราให้โอรสและธิดาทั้งสองแก่ท่านอ้าวแล้วไหนล่ะโอรสและธิดาท่านเห็นข้าพเจ้าเดินมาแต่ไกลกลัวจะมาขอใช่ไหมเอาธิดาและโอรสไปแอบซ่อนไปแล้วใช่ไหมไปเสี่ยงแล้วใช่ไหมกล่าวหาเลยพระเวสสันดรบอกว่าพราหมณ์มาเถิดเราจะไปช่วยกันค้นหาหาที่ไหนก็ไม่เจอหาที่ไหนก็ไม่เจอเจอสะมุจลินสะมุจลินคือสะยังไงสะมุจลินที่อยู่ข้างๆอาสมอะสะเทวดาเนรมิตไว้เป็นต้นมุจลินมีพญานาคมุจลินเฝ้าสองกุมารหาทางหนีไปแอบไม่ทันทำยังไงพากันเดินถอยหลังลงไปในสระมุดน้ำเอาใบบัวปกหัวส่องในตาคลอกทำเหมือนกบอ่ะทำเหมือนเขียดกิก รู้จักไหมเขียดกิกอ่ะเขียดอะไรเขียดตะปัดไม่เขียดกิกเขียดกิกยังไงตัวเขียวเขียวเหมือนเขียดตะปัดแล้วตัวไม่เขียวเขียวขาแข็งขาเนื้อยาวตัวเขียวมันชอบอยู่กับกอบัวเวลาคนมามันตกใจกระจนจุ้มหลังบล็อกขึ้นอยู่ใต้ใบบัวบล็อกปิดตาปิดปิดอย่างเนี้ยเขียดกิกไม่เคยเห็นเลยกินได้ไหมโอ้ถ้าถามแถวนี้เขากินได้หมดอ่ะเอาไปกินเป็นอาหารหมดเลยอ่ะกินหมดเอาต่อมาพระเวสสันดรเห็นแล้วว่าพระโอรสและพระธิดาอยู่ที่ไหนเพราะเป็นลูกรู้ใจทุกอย่างไปยืนอยู่ขอบสระแล้วก็เปล่งวาจาว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าไปหลบเลยลูกจงช่วยทำบารมีของพ่อให้เต็มด้วยเถิดโอ้โหลูกสองคนได้ฟังนี้อาจารย์เปิดใบบัวเดินขึ้นมาเลยไม่พูดอะไรเลยทำบารมีให้พ่อเต็มจะมาช่วยทำบารมีของพ่อให้เต็มคำนี้นะชูชกดีใจจนกั้นไม่อยู่เด็กขึ้นมาจากสระยิงแขบกิกซีกอยู่ทำไมทำท่าชูชกคือแท้เยิงแขบกิกซีกสู้เอ้ยบัดนี้ล่ะสู้เอ้ยว่าพี่ทานยัดใส่มือคอยย่ำเด็กคอยจัดการเจ้าว่าต้องไปนี่คิดอยู่ในใจนะครับว่าแล้วพระเวสสันดรจับแขนพระสองกุมารกุมารีใส่มือชูชกว่าชูชกเอ๋ยพระโอรสและพระธิดาทั้งสองของเรานี้แม้จังรักดั่งแก้วตาดวงใจเราก็รักบารมียิ่งกว่าเรารักโพธิญาณยิ่งกว่าเราจะให้ทานแก่ท่านท่านจงนำไปเถิดทานลูกถ้าในระหว่างทางเดินทางกลับมีใครจะมาขอซื้อกุมารสององค์ของเรานี้ท่านต้องให้ตั้งราคาเท่านี้ตั้งราคาไว้สูงลิบเลยวางแผนลึกเชิงชั้นสุดยอดเพื่อจะให้ไม่มีใครไถ่ตัวได้นอกจากพระไอยิกะโอ้ต้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าตาพระเจ้าตาพระเจ้ายายถึงจะมีเงินไถ่ไปไถ่ใครที่ไหนเขาก็ไม่ให้วางแผนไว้แล้วในระหว่างที่ชูชกมาอาสมขอกันหาชาลีวันเดียวกันนั้นรุ่งเช้าพระนางมัดสีออกป่าหาผลหมากรากไม้ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่เพราะปกติเป็นประจำวันไปเก็บผลไม้มาตั้งแต่อรุณขึ้นในระหว่างเก็บผลไม้เคยมีผลไม้เยอะแต่ตอนนี้ผลไม้หายไปไหนหมดพระนางจึงเดินลึกไปเมื่อเก็บผลไม้ได้แล้วเดินกลับคืนมากลับไม่ได้มีเสือโคร่งเสือเหลืองและราชสีตอนนี้จบกันกุมารหรือยัง
ยังจะมีต่ออีกหน่อยหนึ่งครับที่พระอินทร์รับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรส่งมาขวางอย่าให้นางมัตสีไปขวางทานที่พระเวสสันดรให้กุมารสององค์เป็นทานแก่ชูชกเสือนี่คือเสือเทวดาเสือเทวดา มาแปลงร่างขวางทางกันชูชกก็จบเท่านี้ให้ทานสำเร็จแล้ว100 101 101กันก็จบแต่เพียงเท่านี้ต่อไปกันที่9มัตสีมี90พระคาถาเมื่อพราหมณ์ชูชกเอาเครือไม้ผูกแขนกันหาชาลีคนละข้างข้างปลายหนึ่งของเชือกผูกแขนชาลีปลายหนึ่งของเครือไม้ผูกแขนกันหาพี่น้องสองพี่น้องแล้วก็ดึงกระชากลากดึงไปไปอาจารย์เคยจูงควายหมักตู้ที่มันดื้อมันเข้าไถไหมเคยใหม่ๆมันมาไหมไม่มาหรอกไม่มาต้องเจาะจมูกมันต้องเจาะจมูกสนมันไม่มาจริงๆศูนย์สุดขีดเตะคางมันเลยเคยบ่เตะคางคุ้ยบ่จะพูดเถาว่าคอยนี่ละเจอมาแล้วสมัยเป็นหนุ่มน้อยทำนาอาจารย์ทำยังไงมันก็ไม่ไปมันดื้อดึงเอาไว้มันก็ไม่ฟังเลยบ่มันเหนื่อยแล้วอ่ะมันเห็นน้ำมันจะหลูใส่น้ำแล้วดึงเอาไว้วิ่งไปขวางข้างหน้ามันดึงสนตะพายมันเอาไว้มันยืนมองหน้าเราดีแล้วถอยหลัง19พุ่งเข้าคางมาเลยเตะอย่างแรงเลยครึ่งปากครึ่งจมูกเรานอนคดจงงเจ็บขาโอ้สุดจะเจ็บเลยกระดูกกระดูกขาใหญ่ๆ2อันกรามมันน่ะนั่งก้นจำเบ้าเลยเราด้วยความโมโหนี่เหมือนกันอาจารย์ทีนี้มาดูเมื่อชูชกจูงสองกุมารออกพ้นเขตอาสมเลยสะมุจลินเข้าป่ามหาพลทะลุไปแล้วนางมัตสีกลัวเสือมาไปได้พอกันหาชาลีออกพ้นเขตอาสมเสือหายวับไปเลยอ้าวจักหายไปไหนเออโอ้ยหายไปแล้วเสือเทวดาเนาะก็เลยหาบตะกร้าผลหมากรากไม้กลับอาสมครับพอมาถึงทุกวันพระสวามีเวสสันดรจะต้องนั่งสมาธิอยู่ในอาสมลูกสองคนจะวิ่งเล่น อยู่นอกอาสมครับเวลาแม่จะกลับขึ้นมาลูกจะมารออยู่ข้างหน้าพ่อแม่วิ่งไปรับหาบใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าบ้านเราก็ย้ายได้ยังได้ย้ายได้ยังได้ยังใช่ไหมนี่วันนี้ไม่มีแต่วันนี้เงียบกริบไม่มีเลยแปลกใจมันวังเวงผิดปกติแล้วก็ผนวกเข้าทำไมทุกวันไม่มีเสือไม่มีสิงวันนี้ทำไมเสือสิงจะมาขวางหน้าเราเอาละสิเราคิดตั้งแต่อยู่ในป่าแล้วเรื่องร้ายอาจจะเกิดขึ้นที่อาสมก็ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างแต่พอมาถึงลูกน้อยไม่เห็นวี่แววหนีไปไหนซะแล้วหนอรีบวางหาบเข้าไปในอาสมถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ลูกยาทั้งสองของเราอยู่ที่ไหนพระเวสสันดรไม่ตอบถามสามครั้งก็ไม่ตอบนั่งสมาธิใช่ไม่แยแสจนพระนางมัตสีวิ่งออกจากอาสมวิ่งหาอาจารย์ไปตามหาลูกหาในสระน้ำหาในป่าหาในป่าเล็กป่าใหญ่ป่าหาจนตะวันตกดินหาไม่เจอร้องให้ร้องห่มขึ้นมามาอ้อนวอนสามีลูกอยู่นะให้ลูกอยู่ไหนเป็นลมสลบฟื้น3ครั้งพระเวสสันดรสงสารพระชายาทำไงจึงบอกว่าน้องหญิงเธออย่าค่ำควรไปเลยลูกของเราทั้งสองเสด็จพี่ให้เป็นทานแก่พราหมณ์ไปแล้วให้ชูชกไปแล้วนางมัตสีโล่งเลยเฮ้ยโอ้ยก็บอกตั้งแต่แรกเนาะอ้าวคือวางแซนเนาะวันนี้นะคือมีความรู้สึกเลยว่าถ้ามีคนพาลูกไปลูกต้องปลอดภัยแน่นอนคือไม่ถูกเสือไม่ถูกใครกินมีใครสักคนด้นด้านมาไกลเพื่อจะมาขอลูกเราสองคนแสดงว่าเขาจะต้องเอาลูกกลับไปถึงบ้านเขาถึงจะกล้ามาแสดงว่าลูกเรายังปลอดภัยไม่ใช่ยักษ์มารเอาไปกินหรอกต้องไปได้ต้องกลับได้แน่ๆนางมัตสีดีใจอนุโมทนาสามีกับพระสวามีสาธุดีแล้วเสด็จพี่ทำดีแล้วขอบารมีเสด็จพี่จงเบ่งบานเถิดจบกันมัตสีจบกันมัตสี90พระคาถาแต่เพียงเท่านี้ต่อไปกันที่10สักกบับกันที่10สักกบับหรือสักกบันพระเนี่ยนะบาลีมีอยู่43ตอนว่าด้วยเท้าสักกะเทวังราชครับเท้าสักกะเทวราชทุกวันทุกวันบรรดุกำพลศิลาอาจบันลังแท่นบันลังนั่งทีไรยุบหนึ่งโยชน์ฟูขึ้นหนึ่งโยชน์วันนี้นั่งลงไปแข็งป๊กเลยอ้าว
เกิดอะไรขึ้นเนาะเกิดอะไรขึ้นพากันเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นจะให้เราช่วยไหมเนี่ยที่นั่งพระอินทร์แข็งจึงใช้ตาทิพย์มองเล็งหาจึงทราบว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นรู้แล้วในอาสมพระเวสสันดรครับท่านรอไว้อีกเราไม่ยิ่งรีบจัดการเมื่อพราหมณ์ชูชกออกค้นป่าไปเที่ยวโพนนาให้ใครรู้ว่าได้สองกุมารมาจากไหนมาจากพระเวสสันดรประธานเดี๋ยวคนก็จะหวังว่าเอ้ยยังมีมเหสีอีกเราไปขอมเหสีดีกว่าพระอินทร์ก็เลยวางแผนซ้อนแผนแผนซ้อนแผนคือรีบแปลงพรามรีบแปลงกายเป็นพรามใส่ชุดขาวทำเหมือนกันกับชูชกนะใช่ลงมาหาพระเวสสันดรทักทายปราศัยแล้วทูลขอพระนางมัตสีไปเป็นข้าทาสรับใช้มาอีกแล้วพระเวสสันดรมองดูหน้าพระชายาพระชายาสบตาอิ่มใจเข้าใจกันรู้แล้วว่าพระสวามีจะให้ตนเองเป็นทานแล้วดีใจเพราะว่าแต่ใจหนึ่งกับห่วงพระสวามีว่าเมื่อเราไปแล้วพระสาวสวามีใครจะดูแลอุปถัมภ์รับใช้คงลำบากจะบำเพ็ญบารมีอย่างไรในระหว่างนั้นพราหมณ์แก่นั้นขอนางมัตสีพระเวสสันดรก็บอกว่าให้พราหมณ์เราให้พระนางมัตสีพระชายาของเราแก่ท่านแล้วท่านประสงค์สิ่งใดก็เอาไปเถิดพราหมณ์แก่ผู้นั้นรับมาแล้วยื่นคืนพระเวสสันดรบอกว่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าพระนางมัตสีนี้เป็นสมบัติของเราเราไม่สามารถจะเอาไปได้ในวันนี้ขอฝากท่านไว้ก่อนจะได้ไหมขอแล้วเราได้ขอไว้แล้วพระองค์โปรดอย่าให้นางมัตสีแก่ใครๆอีกเราจะขอมอบให้เป็นคนอุปถากพระองค์ต่อไปฝากไว้ก่อนพระเวสสันดรก็รับเมื่อพระเวสสันดรรับแล้วท้าวสักกะก็ลาจากไปจบกันที่10สักกะบับ90เอ้ยเท่าไหร่นะไอ้43พระคาถาต่อไปกันที่11มหาราชมีอยู่68พระคาถาฝ่ายพราหมณ์ชูชกงกงกเงินเงินเดินทางกระชากลากจูงพระชาลีกันหาไปตามทางค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นแต่ในป่าดงใหญ่ไปจนถึงจะเข้าป่าดงโปร่งเสือสิงสัตว์ป่าสัตว์ร้ายเต็มไปหมดกลางคืนมาร้องอู้อู้กี้กี้ทั้งเห่าทั้งหอนทั้งสารพัดเคยได้ยินสัตว์อย่างในห้องในป่าโอ้เสียงชนีก็เรียกหาผัวครับเสียงระงมเลยแหละโอ้วว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 อย่างเงี้ยทำไมมันเรียกหาแต่ผัวเมียไม่มีบ่เมียมันผัวมันคือเมียน่ะมันเรียกหาผัวเพราะผัวไปหาหญิงอื่นแล้วอ๋อผัวอันนี้ต้องตำนานจันทครบเอาไว้ก่อนอย่าไปเล่ามันนอกเดี๋ยวจะไม่จบเพราะใหญ่เดี๋ยวไม่ได้ตีแล้วค่ำแล้วไม่ว่าบางไม่ว่าหนูไม่ว่านกสารพัดนกเสียงหน้าสยดสยองกลัวกลางค่ำกลางคืนมาหอยหวนร้องโอ้ยโอยอยู่ในป่านั่นน่ะสัตว์บางตัวแล้วเห่าชูชกกลัวตายเอาเครือไม้ผูกแขนผูกขาสองกุมารติดโคนต้นไม้เอาไว้แล้วตัวเองก็ปีนขึ้นไปนอนอยู่บนกิ่งไม้แขวนเปย์นอนไอ้ตาเท่าเจ้าเล่ห์เนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยหมายใจไว้ก่อนทางที่เราหันหัวไปนี่คือทางกลับบ้านทางนี้นะจับทิศให้ถูกนะเราตื่นขึ้นมาเราจะได้ไปทางที่เราหันหัวไปอาจารย์เคยย้ายไก่ไหมย้ายสมมติว่าไปนอนอยู่นาไก่เยอะตอนนี้จะกลับมานอนที่บ้านต้องย้ายไก่จากนามาไว้ที่บ้านย้ายตอนคืนย้ายตอนกลางวันหรือกลางคืนย้ายตอนคืนทำไมมันจะได้ไม่กลับไปที่เก่ามันคืออย่างนี้มันจะมาตอนไหนมันไม่รู้แต่ว่ามันตื่นนอนว่ามันอยู่ที่ไหนก่อนจะกระโดดลงคอนมันจะสำรวจก่อนกูมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะสำรวจก่อนมองขึ้นมองลงมองซ้ายมองขวามันจะจำไว้อ๋อกิ่งไม้นี่คือคอนของเราแล้วกระโดดย่อยหากินตอนค่ำมันจำตรงนี้ได้ก็โดดมันนอนที่เดิมเลยขี้เต็มหมดเลยถ้าขโมยครับถ้าไปย้ายมากลางวันมันไม่อยู่มันหนีเข้าป่าไปเลยไปไหนไม่รู้นี่นะนี่ชูชกก็แบบเดียวกันเลยก่อนเราจะนอนแขวนเปหันหัวไปทางกลับบ้านก่อนแต่กลางคืนท้าวสักกะเทวังราชอีกแล้วมาอีกแล้วจอมเทพให้เทพบุตรเทพธิดามาเป็นแม่นมคลายเชือกออกจากสองกุมารกุมารีให้ดื่มนมเพราะยังเด็กอยู่ยังไม่เลิกนมให้ดื่มนมกล่อมให้นอนสบายเนรมิตที่นอนทิพย์ให้นอนเหมือนแม่ดูแลลูกเลยครับ
ส่วนชูชกนอนพิกแล้วพี่โดนงวกมาเบิ่งอ๋อยังอยู่เว้ยเทวดาจะปิ่นหัวพามชูชกละปิ่นหัวยังไงหันหัวปริ้นไม่ใช่ปริ้นกลับทางไม่ใช่โยกไปทางอื่นเออถูกไหมเนี่ยถ้าปิ้นก็หัวลงล่างอย่างนี้ปิ้นกลับด้านอ่ะกลับด้านก็คือปรับให้หันหัวอันนี้จะหันไปทางทิศเหนือใช่ไหมไอ้หันไปทางทิศใต้ใช่ไหมครับตอนนี้หันไปทางทิศเหนือเท่าทางทิศใต้เนี่ยไปบ้านชูชกแต่ไปทางทิศเหนือไปกรุงศรีผีโอ้ไปหานู่นเทวดาจะส่งพระสองกุมารให้กลับบ้านเกิดพามชูชกจำแต่ว่าหันหัวตรงไหนแล้วจะเดินทางไปทางมันเป็นตะป่าเนาะเหมือนไก่เหมือนไก่เลยหลงทิศหลงทางไม่หลงหลอกหมายไว้อย่างเนี้ยพอตื่นขึ้นมามองลงไปข้างล่างสองกุมารยังหลับยังอยู่โดดย่อยลงไปจากกิ่งไม้แท่หัวต้นไม้เพี้ยเพี้ยตื่นไอ้พวกขี้เกียจขี้ค้างนั่นไปเดินทางเดี๋ยวนี้ไปต่อกระชากลากดึงแท่เคี้ยนขาเคี้ยนก้นเคี้ยนหลังไปร้องกระจองว่าไงว้ายวายวายไปตอนนี้นะเขานึกถึงแต่คำที่พ่อบอกว่าลูกเอ๋ยจงช่วยให้บารมีของพ่อเต็มจึงได้ข่มความหวาดกลัวลงได้เราจะทำบารมีของพ่อให้เต็มเด็กเท่านี้คิดได้อย่างนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้นะพระอาจารย์รู้ไหมถ้าเกิดเป็นพระเทศแลเนี่ยย่ำลอยไปแล้วนั่นเนี่ยย่ำลอยลอยไปทำไมอ๋อได้ตังโยมเนี่ยช่วยไง ช่วยไทย โอ้ยมันกระมานยาเกินไปผมฟังมาแล้วผมไปนั่งฟังจนจบมาแล้วเทศสามธรรมาสตอนนี้พระนักเทศก็บอกว่าเมย์ออกเอ้ยจะเป็นสงสารหลายนั่นเฮามาเรียนไล่เงินไทยตัวสองกุมารน้อยอ่อนสะท้อนะอุ้มบาดพายย่ามลงไปแล้วเต็มย่ามสองย่ามสามย่ามพูดแล้วได้แล้วทีมจะไปไถ่ตัวช่วยพระเจ้าสนชัยครับพอไถ่ตัวเสร็จทำไมไม่เอาเงินให้เขาล่ะเงินยังอยู่ในย่ามอย่างเก่าก็เอากลับวัดไงทำไมไม่บอกแล้วว่าจะช่วยพระเจ้าสนชัยแต่พระเจ้าสนชัยบอกว่าหลวงพ่อเอาไปท้อจะได้เอาไปนะเรื่องต่อไปอีกอาจารย์พอเป็นดังนี้พระกุมารถูกชูชกนำกลับบ้านแต่ไปผิดทางไปถึงกรุงศรีพีค่ำคืนนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยนิมิตคือฝันเห็นหลานทั้งสองมาหาครับดีใจเป็นนิมิตหมายที่ดีตื่นเช้ามาคงได้เจอหลานมารออยู่หน้าพระตำหนักแน่เลยตื่นมารีบลงไปมองหาไม่เจอสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วสายๆหน่อยเห็นคนแก่เงอะจูงแขนเด็กสองคนเคี่ยนตีกระชากลากดึงร้องโอ้ยโอ้ยมาทางนี้โอ้ยนะใครนะเหมือนหลานของเราทหารไปดูสิใครพอไปดูแล้วเออใช่จริงรีบมาบอกพระเจ้ากรุงสนชัยเชิญพราหมณ์ชูชกขึ้นมาบนตำหนักเลยขึ้นมาอยู่นี่บอกว่าพราหมณ์ท่านได้มาจากไหนข้าพเจ้าไปขอมาขอจากใครมาพระเวสสันดรแล้วท่านจะเอาไปไหนเอาไปเป็นขี้ข้าโอ้ยอย่าเอาไปเลยท่านขายให้เราเถอะท่านจะคิดราคาเด็กทั้งสองนี้คนละเท่าไหร่เขาตั้งราคาไว้แล้วนี่เขาตั้งราคาก็เลยเรียกราคาตามนั้นแต่ไม่ต้องพูดและเสียเวลาครับไถ่ตัวคืนได้แล้วดีใจเพราะว่าเงินกองใหญ่ที่เอามาตั้งต่อหน้าพราหมณ์ชูชกขอทั้งชาติได้แค่ร้อยเดียวโอ้โหแต่นี่เงินเป็นแสนแสนโกดอ่ะโอ้โหเป็นกองทั้งช้างทั้งม้าทาสหญิงทาสชายอ่ะครบบริบูรณ์ให้ตำหนักหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาอาจารย์ดีใจหลายเออถ้าเป็นแบบนี้จะไปรับนางอมิตตามาอยู่มีคาถาบริวารแล้วแค่เด็กสองคนทิ้งดีกว่าก็เลยไถ่ตัวไว้ได้พอไถ่ตัวไว้ได้แล้วเป็นไงทีนี้พระชาลีพอพูดเป็นแล้วบอกว่าเสด็จปู่ทำไมใจร้ายใจร้ายอะไรล่ะลูกทำไมเสด็จปู่กล้าไล่ลูกในไส้ของตัวเองไปทรมานและกรรมลำบากอย่างนั้นสลดเลยไม่มีคำตอบให้หลานสลดใจไม่รู้จะตอบหลานว่ายังไงก็ตัวเองไล่ลูกออกไปเองอ่ะทำไมใจร้ายยอมรับเวลานี้ปู่ไถ่บาปซะ ให้รีบไปรับพระบิดาของหม่อมฉันพระมารดาของฉันกลับมาซะโอ้ยพอแดงแรงกระตุ้นท่านอาจารย์หลานพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้สลดใจนอนไม่หลับทั้งคืนสุอิตาพามชูชกเขาอุ้มไปอาบน้ำ
ปุ๊บโกนหนวดโกนเข่าวันนี้บัดอย่างนี้ให้ผ้าผืนใหม่ตัดเล็บมือตัดเล็บเท้าขัดไม้เอี่ยมอองมันก็ยังแก่แก้มโวกอยู่นั่นแหละบ่เป็นตาเบิ่งสะอาดขนาดไหนก็แก้มโวกเหมือนเดิมแล้วเป็นไงทีนี้ไม่รู้จะทำไงขุนนี่งกเอาละวะท้องสิแตกกระสังหัวหามันขอกินไว้ก่อนท้องแตกดีกว่าอาหารเหลือเอามาเต็มที่เลยเอามาเต็มที่กินอาจารย์ลองนึกภาพดูไม่หย่ำเลยอะกลึกกลึกกลืนเอื้อดขาไก่หนึ่งขาแง่เข้าลูกกระเดือกกลืนเอื้อดมันจะเกินมนุษย์ไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรไม่รู้อาหารอะไรเป็นอาหารอะไรทั้งของคาวทั้งของหวานทั้งผลไม้ทั้งมีธาตุหญิงธาตุชายบำรุงบำเรอพัดวีนนวดแข้งนวดขาโอ้ยเกิดมาไม่เคยได้ขึ้นสวรรค์บนดินอย่างนี้มาก่อนเลยเอาแต่กิน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 ไม่รู้ประมาณตัวเองกินไปมากแล้วอาหารมันไม่ย่อยก็ยังยัดลงยัดลงกลัวอาหารจะเหลือเสียดายมันอาหารไม่ย่อยลมตีกับหงายท้องล้มตึงปางงางขนาดท้องแหวๆมาน่าจันนะครับโนนโจโก้ขึ้นเป็นโพนเลยท้องอ่ะขึ้นสูงขึ้นเลยอืดครับไม่รู้อาหารอะไรอยู่ในท้องพอล้มหงายท้องลงไปตึงปุ้งขึ้นมาเหมือนคนตั้งท้องเลยโมมีแต่พุงพุงสวดเลยใช่ถ้าภาษาอีสานเทศแหล่ก็กระดูกไก่ฉี่กระดูกฉี่กระเดียงมันดูภาพเพี้ยนก็ได้นะมีหรือเหรอท้องแตกกระดูกแข้งกระดูกขาไก่ฉี่ออกมาหน้าท้องเลยนู่นน่ะอันนั้นก็โพดไปเกินไปกระดูกไก่กระดูกไก่ทะลุออกมาเนี่ยจุกตายปรากฏว่าเมื่อตายแล้วเรื่องตรงนี้ก็จบลงต่อไปพระเจ้าแผ่นดินจบหรือยังจบแล้วพระใหญ่เตรียมตีเต็มที่เลยกลัวจะไม่จบวันนี้ต่อมากันที่12ครับกันที่12กษัตริย์6องค์พระเจ้ากรุงสนชัยยกพลโยธาว่าตีคล้องร้องเปล่ายกพลโยธายิ่งใหญ่เกรียงไกรจะไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทสีกับพระนครทำเหมือนไถ่บาปไถ่บาปทำกับคนเหมือนคนบ้านนี้แหละทำไมยังไงก็ไปแห่กันมาเนี่ย มีกองยาวด้วย รู้ไหมอาจารย์เดินจากเมืองสีพีจนกว่าจะถึงสระมุจลินป่าหิมพานต์เนี่ยใช้เวลาเดินทาง1เดือนกับ23วันอ๋อ1เดือน23เสียงคล้องเสียงกลองไม่ใช่แต่เพียงของมนุษย์เท่านั้นใครบ้างตีแห่ไปถึงไหนถึงไหนกรองทิพย์จากสวงสวรรค์ชั้นต่างๆที่คุ้มครองทิพย์นั้นนั้นอยู่ก็ตีช่วยตุงติงดังกึ่งก้องทั้งกองธรรมดาทั้งกองทิพย์ดังมาจากสวงสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาเอากลิ่นทิพย์โปรยมาจากสวงสวรรค์หอมแล้วอบตบตลบทั้งเมืองช้างปัจจยนาเคนได้ยินข่าวว่าพระเจ้ากรุงสนชัยจะไปรับสหายอยู่เมืองชาติอยู่เมืองนู้นนะเมืองกลิงคราชนู่นกลิงคราชหนีมาเลยอาจารย์มาเลยเหรอหนีมาเลยวิ่งมาดักอยู่กลางป่าเข้าร่วมขบวนโอ้โหแต่ว่ารายละเอียดอารมณ์เยอะกว่านี้แต่ไม่เล่าไม่เล่าหรอกเพราะว่าตาแกรอตีตะครังอยู่ตีคองยังไม่จบอย่าเพิ่งยอแกยกอย่างเดียวเลยโอ้โหแกตีไล่เหล่านั้นเนี่ยเมื่อกษัตริย์สองคือตากับยายสองกุมารและกุมารีเป็นสี่เดินทางไปถึงอาสมบทของฤาษีมีนางมัทสีคอยดูแลพระเวสสันดรก็นับเป็นหกพอดีหกกษัตริย์พอเป็นหกกษัตริย์มีหลานสองคนมีลูกสองคนเป็นสื่อกลางทั้งหกกษัตริย์ทั้งข้าราชแผ่นดินไพ่ฟ้าประชาราชขบวนเกรียงไกรยิ่งใหญ่ทิ้งของกินของใช้ทุกอย่างกอดอกชกตัวหมอบคลานร้องให้คำครวญดังกึกก้องไปทั่วป่าอ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะเศร้าโศกคือฮอดกันหลายไม่รู้เสียใจไม่รู้ดีใจปนกันไปหมดท่านอาจารย์ถ้าระงับยับยั้งสติไม่ได้ป่วงป่วงเลยครับแต่อันนี้ยังดีอยู่ร้องให้คำครวญสะอึกสะอื้นอยู่ที่นั่นนานพอสมควรจ
จึงได้บอกความประสงค์ว่ามารับลูกสองคนกลับพระนครในขณะนั้นพระอินทร์ดีใจไม่รู้จะทำไงโอ้ยผู้คนแห่แหนกันมาเป็นแสนเป็นล้านคนเหงื่อไหลใครย้อยจะมีส่วนร่วมยังไงเนี่ยก็เลยเนรงระมิดให้ฝนโบกขรพัดตกมาอีกแล้วฝนโบกขรพัดเนี่ยเริ่มคึมๆแล้วเนี่ยคือเก่าเลยเอามาเด้อเริ่มย่อยพอกๆแล้วเหนียวจักรจันเหนียวจักรจันฝนโบกขรพัดตกท่านอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วฝนโบกขรพัดเล่าแล้วเม็ดฝนสีแดงตกลงมาต้องกายใครไม่อยากให้เปียกก็มึนตุยลุยตับลงดินแล้วก็ซึมหายไปเลยมึนตุยลุยครับเหมือนน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวมันไม่ติดไงจมหายซึมซึมในเป็นอันว่าอย่างที่เราเข้าใจกันนะจบกันที่2 6กษัตริย์พบกันแล้ว36พระคาถาต่อไปกันสุดท้ายเอากันสุดท้ายแล้วตาเอ้ยตาเกือบถึงที่สุดของเจ้าแล้วพอเทศกันสุดท้ายเสร็จพวกเราสองคนค่อยไปนอนสลบครับตอนนี้คอแข็งแล้วตอนนี้กันที่13อาจารย์เล่าเอากันที่13นี้นครกันครับนครกันทีนี้กษัตริย์เชิญพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองแห่พระเวสทีนี้แห่มายังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยแห่แล้วเขามีอะไรบ้างเอามาถามผมคืนก็ผมก็พูดอย่างเก่าหน่อยสิก็นี่ไงตาเมื่อวานนี้ไปแห่กันมีอะไรบ้างไงกองยาวบ่แล้วเอาพระไปด้วยไหมมีช้างไหมมีช้างไหมมีช้างไปด้วยเปล่าช้างตัวไหนทำช้างโอ้ช้างในผ้าบ่ช้างในผ้าโอ้ยเนาะเหมือนไม่มีก็เลยพาบ้านไปถ้าไม่มีช้างตัวจริงต้องทำหุ่นช้างขี่รถอีแต๊กคุมรถอีแต๊กทั้งคันเป็นตัวช้างแล้วก็เดินโยงช้างรถอีแต๊กคนนั่งอยู่ข้างในก็กางหูวาบวาบแป๊ดอย่างนี้นะช้างคู่บารมีแห่ท่านอาจารย์เป็นไงทีนี้เมื่อกลับถึงพระนครเอากลับถึงพระนครเลยนะครับเท้าสักกะเทวังราชหรือพระอินทร์ก็คิดขึ้นมาว่าเอเวลานี้เราได้บันดาลฝนโบกขรพัดตกในป่าเมียวพานแล้วนั่นยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่เราจะให้ตกลงในพระนครตรงนี้ให้เม็ดฝนเป็นแก้วรัตนะต่างๆสูงครึ่งแข้งเลยในเมืองศรีพีเนี่ยกรุงศรีพีใครอยากได้เก็บเอาเป็นของตัวเองเลยอ้าวโหเพราะประกาศว่าต่อไปเราจะบันดาลให้ฝนรัตนะโบกขรพัดแต่ไม่เป็นน้ำเป็นแก้วมณีชนิดต่างๆรัตนชาติถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอะไรลูกสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวยิบระยับตกพัวพัวจะไม่ถูกหัวคนนะไม่ถูกหัวไม่เจ็บไม่เปียกโดยประกาศเสียงทิพย์ว่ารัตนะทั้งหมดนี้พระเวสสันดรกลับมาคงจะต้องบริจาคทานครั้งใหญ่ขอให้พระเวสสันดรจงบริจาครัตนะนี้ทั้งหมดนี้เถิดเป็นมหาทานอันล้ำเลิศตามความประสงค์เลยท้าวสักกะเทวราชประกาศว่ารัตนะทั้งหมดที่ตกลงมานี้เป็นของพระเวสสันดรพระเวสสันดรจักบริจาคแก่พวกท่านทั้งหลายสิ่งใดที่พวกท่านขนเอาไปได้ขนเอาไปเลยถ้าหมดแล้วจะตกอีกโอ้โหไม่พอพอเหลือจนเกลื่อนแผ่นดินจนคนวิ่งแย่งกันกองรัตนะสูงเท่าครึ่งแข้งอ่ะกอบเอากอบเอาทำไมออกบ้านเราแก้สินคักๆยังวะห่อเอาเลยบ่ไม่รู้จะเอาไงห่อมามาจับพุ่นละหูพุ่นละหูตรงต้นพันแบกไปเลยไม่ได้สนใจกันแล้วกันเลยใช่ไหมไม่ได้สนใจแล้วมีผ้าอื่นอยู่ข้างในอยู่ไม่ต้องห่วงอาจารย์ก็อย่าคิดหลายไปเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ครับพระเวสสันดรกลับมาเกิดแผ่นดินไหวฝนรัตนะเจ็ดตกจนชาวบ้านชาวเมืองมีรัตนะในเรือนเป็นทรัพย์สมบัติของใครของมันมั่งคั่งไม่ยากจนจึงพากันได้คิดว่านี้เป็นเพราะอนุภาพแห่งบารมีของพระเวสสันดรโดยแท้เราได้มาจากพระเวสสันดรเป็นเหตุดังนั้นเราจะบริจาครัตนะเหล่านี้ให้เป็นทานเอาช่วยพระเวสสันดรทานไหมทานอีกพระโสดิกรไม่ธรรมดานะเป็นของเราแล้วเจ้าแผ่นดินพาทำก็จะทำเห็นไหม
ดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็ประกาศไปทั่วเมืองอื่นที่ไม่มีฝนและลักษณะตกพวกท่านทั้งหลายในเมืองอื่นแจ้งข่าวกันไปใครต้องการมาเราจะแบ่งให้โอ้โหเพราะใช้ตลอดทั้งชาติก็ไม่หมดเนี่ยใจกว้างมากเลยใช่คนเมืองบ้านอื่นก็แห่แหนกันมาสู่ขอดังนั้นเมืองสีพีอะไรขยับหน่อยไม่ได้แห่มาขอแห่มาขอแต่ก็ไม่ได้ทำให้เมืองสีพีลำบากยุ่งยากยากจนลงเลยไม่แต่น้อยกับเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแม้แต่สมณะชีพราหมณ์เมืองอื่นย้ายมาอยู่ที่นี่มีความรุ่งเรืองมีบัณฑิตมีนักปราชญ์เต็มบ้านเต็มเมืองพระเวสสันดรบริจาคทานเป็นทานบารมีครบบริบูรณ์จบกันที่13มีทั้งหมดครกันแปดมีทั้งหมด48พระคาถารวมแล้วก็1,000 พระคาถา 1,001 พระคาถา 1,001 คือตัวของสุดท้ายข้อสรุปใช่ทีนี้ดูนะสรุปว่าต่อมาจะสรุปว่าบารรมีที่ซ่อนอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรมีบารรมีอะไรครบ10มั้ยเพราะบารรมีมี10ครับยมไล่บารรมี10หน่อยสิ1ทานะบารรมีมี2ศีละบารรมี3เนกขัมมะบารรมี4ปัญญาบารมี5วีริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิฐานะบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีครบไหมครบทุก10บารมีในเรื่องเดียวอยู่ในเรื่องนี้เก็บตกบารมีใดยังไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์มาเต็มตรงนี้ตรงนี้หมดเลยฟังเรื่องราวต่อไปนะตอนพระพุทธเจ้าขออภัยตอนที่พระเวสสันดรบริจาคทรัพย์สินเงินทองช้างม้าทั้งสองกุมารและมเหสีให้เป็นทานนั้นเป็นทานะบางกระมีแม้แต่อวัยวะและชีวิตก็จะให้ถ้ามีคนขอเป็นบารมีทั้งให้รัตนะเป็นทานะบารมีให้คนรักให้อวัยวะเป็นอุปบารมีให้ชีวิตเป็นปรมัตถบางกระมีต่อมาในขณะที่ไปบวชอยู่อาสมในป่าหิมพานต์รักษาศีลเคร่งครัดเป็นศีลบารมีในขณะที่อยู่ในป่าอาสมในเขาวงกตนั้นครองเพศเป็นบรรพชิตอยู่ตลอดเวลาเป็นเนกขัมมะบารมีในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นใช้ปัญญาเพราะเป็นผู้เลิศทางปัญญาเป็นปัญญาบารมีในขณะที่มีความเพียรจะเอาให้เห็นโมกขธรรมให้ได้ในชาตินี้ชาตินี้ความเพียรกล้าเป็นวีริยะบางกระมีอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากเกิดมาเป็นสุขุมารกระชาติละเอียดอ่อนแต่กลับไปตรากตรำทุกข์ยากอยู่ในป่าไม่มีญาติผู้ใหญ่น้องไม่มีสิ่งของใช้ต่างๆอดทนสูงอดทนแม้แต่คำเยาะเย้ยถากถางของชูชกและพราหมณ์ที่มาขอช้างเป็นขันติบางกระมีเวลาพราหมณ์มาขอชูชกก็ไม่หลบไม่หลีกไม่หลอกไม่โกหกพูดจริงๆจะให้ก็คือให้เป็นสัจจะบางกระมีในขณะที่บำเพ็ญบารมีอยู่นั้นมีความแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นให้สำเร็จโพธิญาณให้ได้ต่อให้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งล้มตายเราก็จะทำความเพียรไม่ท้อถอยไม่เปลี่ยนใจนี้เป็นอธิษฐานนะบางกระมีชาวกลิงคะมาขอช้างเมตตาให้ใครๆมาขออะไรทุกอย่างก็เมตตาให้ตนจะตกต่ำลำบากก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ให้ทานเป็นเมตตาบางกระมีเห็นสองกุมารถูกชูชกกระชากลากดึงเคี่ยนตีร้องให้พ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยก็นั่งนิ่งเฉยควบคุมอารมณ์ไว้ได้เป็นอุเบกขาบางกระมีเห็นไหมในเรื่องเดียวครบบารมี10เลยโยมทำได้ไหมมาวัดวันเดียวได้บารมี10อ่ะไม่ใช่มาจอบเอาแต่เล่ต่อมาประชุมชาดกตอนจบยอมรู้ไหมเมืองสีพีที่อยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็คือเมืองสักกะแคว้นสักกะเมืองกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะส่วนนครทิชัยเชตุดรก็คือกรุงกบิลพัสดุ์เมืองเชตุดรของเจ้าเจตราชที่ให้พรานไปเฝ้าหนทางต่อมาราชวงศ์สีพีสมัยก่อนโน้นมาเป็นสักยะราชวงศ์ในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้ากรุงสนชัยกลับชาติมาเกิดเป็นพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดา
ป็นพ่อพระเวสสันดรแล้วไปเป็นพ่อพระพุทธเจ้าในชาตินี้ด้วยต่อมานางผุสดีผู้เป็นอัยยิกาหรือเป็นแม่ของพระเวสสันดรกับชาติมาเกิดเป็นนางสิงริมหามายาสมความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าสมปรารถนาในชาตินี้ต่อมาพระนางมัตสีพระชายามาเกิดเป็นนางพิมพางหรือนางยโสทั้งราเทวีพระชายาของพระสิทธัตถะในชาตินี้ต่อมาพระชาลีพระชาลีเนี่ยเป็นพระโอรสกับชาติมาเกิดเป็นพระราหุลโอรสอีกแล้วจากโอรสชาตินั้นก็มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในชาตินี้ส่วนพระนางกันหากับชาติมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาสวยผิวดำเหมือนเดิมเลยสีดอกบัวเขียวอุบลวรรณาแปลว่าผิวอุบลแปลว่าเขียวผิวเขียวเห็นไหมชื่อเดิมก็คือกันหานั่นแหละต่อมาส่วนอัจจุตะฤาษีระหว่างทางที่ต้อนรับพราหมณ์ชูชกแล้วไปส่งหนทางคือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาต่อมาท้าวสกาเทวังราชหรือพระอินทร์กับชาติมาเกิดเป็นพระมหากัสสปะเถระผู้เศร้าหมองครองทุดงต่อมาวิสุกรรมเทพบุตรที่มาเนรมิตอาสมเป็นต้นกับชาติมาเกิดเป็นพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากชอบเนรมิตเบื้องควายอัครสาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าต่อมาพรานเจตบุตรกับชาติมาเกิดเป็นนายฉันนะขี่ม้าพาพระพุทธเจ้าออกบวชจำได้นะนายฉันนะนะต่อมาอิตาพรามชูชกขี้งกขี้ขอพูดหยาบคายกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลากับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตนิสัยเหมือนเดิมผงผางดุดันขมึงถึงถ้ามาเจอไม่ออกบ้านนี้สงสัยต่อมานางอมิตตาปนากับชาติมาเกิดเป็นนางจินจามานวิกาคือบริษัทของพวกพราหมณ์ที่เกลียดพระพุทธเจ้าจ้างนางจินจามานวิกาแกล้งเป็นท้องกับพระพุทธเจ้าแล้วถูกธรณีสูบนี่คือนางอมิตตาต่อมาไหนแล้วเทวดาที่แปลงเป็นเทวดาที่แปลงกายมาเป็นเสือโคร่งมาเป็นพระสิมพลีเถระเทวดาที่แปลงเป็นเสือเหลืองมาเป็นจุลนาคเถระเทวดาที่แปลงเป็นราชสีห์คือพระอุบาลีผู้ทรงพระวินัยเทวดาที่มาดูแลกันหาชาลีระหว่างทางมาเป็นพระมหากัจจายนะเถระเทพธิดาที่ดูแลกันหาชาลีให้น้ำให้นมมาเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาช้างปัจจยนาคมาเป็นพระมหาอะไรนะกัสสปะทำไมมาเป็นพระมหากัสสปะล่ะมาเป็นม้ากันทกะม้ากันทกะมาเป็นม้ากันทกะเขียนแก้ใหม่จ้ะมาเป็นม้ากันทกะแล้วก็ต่อมาขออภัยช้างปัจจยนาคต่อมาแม่ของช้างที่ตกลูกพร้อมกันกับพระเวสสันดรประสูติเนี่ยมาเกิดเป็นนางกีสาโคตมีกษัตริย์เมืองมัทธังราชคือพ่อของนางพุทธดีกับชาติมาเกิดเป็นพญามหานามะสักยะคือพระเจ้ามหานามะญาติของพระพุทธเจ้ากษัตริย์ที่ทูลข่าวเนรเทศกับชาติมาเป็นพระอานนท์เสนาคุตอมาตกับชาติมาเป็นอนาถปิณิกะเศรษฐีเพราะจัดสรรทรัพย์สินเงินทองให้พระเวสสันดรให้ทานให้ทานเป็นอนาถปิณิกะเศรษฐีส่วนโยธีมวลมหาประชาชนใช่ไหม ชาวบ้านชาวเมืองผสมนิกรทั่วล่าก็คือมาเป็นพุทธบริษัททั้งอุบาสกอุบาสิกาทุกวันนี้แหละพวก เราด้วยไหมถ้าพวกเราทำไมจะบรรลุช้าแท้ อาจจะเจอพระพุทธเจ้าบรรลุไปแล้ว และสุดท้ายพระเวสสันดรบงรมโพธิสัตว์กลับชาติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นี่เองทั้งหลายทั้งปวงที่บรรยายแบบรวดเดียวจบ6ชั่วโมงกว่าเรื่องพระเวสสันดรยังไม่เคยบรรยายยาวขนาดนี้มาก่อนไปบรรยายแค่5ชั่วโมงครับอันนี้ยาวที่สุดที่บรรยายเรื่องพระเวสสันดรมาจนคอแข็งแล้วนะ
พิเศษกับบ้านนี้มากเลยเนี่ยนับว่าเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่ได้ก่อนคืออาตมาทั้งสองได้เผยแผ่ได้ก่อนแล้วได้นำความลึกซึ้งของเรื่องพระเวสสันดรที่ซ่อนอยู่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาชี้แจงเปิดเผยแสดงบอกกล่าวให้แจ่มแจ้งเป็นบุญของอาตมาทั้งสองก่อนแล้วส่วนโยมได้ฟังก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตาได้ว่าตามก็เป็นบุญปากได้นึกตรึกตามก็เป็นบุญในใจถ้าน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นบารมีตามวงแห่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้ด้วยในท้ายที่สุดนี้นิมนต์ท่านอาจารย์สรุปแล้วก็อวยพรให้โยมครับครับก็ขอโอกาสอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับวันนี้มีพระสงฆ์มาร่วมฟังด้วยเป็นปรากฏการณ์ที่เวลาผมสองรูปไปแสดงธรรมที่ไหนส่วนมากแล้วพระจะหนีหมดนะครับวันนี้พระนั่งฟังเจ้าอาวาสก็นั่งฟังทายกไปไหนไม่ได้ต้องคอยเฝ้าก็ฟังเหมือนกันนะฉะนั้นเราอยู่กันบรรยากาศดีมากตานะบรรยากาศบุญแล้วก็พุทธบริษัทก็ไม่ได้หนีไปไหนรวมถึงการถ่ายทอดการถ่ายทำรายการทุกอย่างครบถ้วนหมดทุกอย่างเป็นการประกาศคุณงามความดีของชาวบ้านบ้านกุดลันแล้วก็ที่มาร่วมในงานในวันคราวครั้งนี้ขอให้เป็นแบบอย่างให้เป็นตัวอย่างแม้ว่าบารมีทั้งหมดเราฟังมาหมดแล้วทั้ง10นั้นเราอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นหรือว่ายังไม่ครบถ้วนทำแล้วอาจจะยังไม่ถึงซึ่งบารมีก็ขอให้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้พอฟังในคราวครั้งนี้แล้วรู้ทิศทางแล้วมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของเราต่อไปก็ขอให้เรานั้นได้พบแสงสว่างมีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐินำไปทุกภพทุกชาติสามารถปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพลันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสามครั้งได้ไหมล่ะ